ธรรมสวัสดีค่ะหลังฝนตกวันนี้ชุ่มฉ่ำจริงๆเลยค่ะคุณแม่มีโอกาสที่ประชุมซูมเมื่อสักครู่นี้ถึงเรื่องการทำงานที่เราต้องตั้งรับในการใช้สื่อที่จะออกไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตให้มันดีขึ้นหลังโควิดนะคะก็ถือว่าการทำรายการวันนี้ก็เป็นหนึ่งในการประชุมแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกท่านว่าไม่มีใครไม่เปลี่ยนแปลงค่ะเพียงแต่เราจะสื่อสารกับหัวใจของเราได้หรือเปล่าวันนี้ตามนัดหมายก็คือคุณแม่จะต้องลงมาเพื่อให้โอวาทกับผู้ที่กำลังจะสึกเดี๋ยวเราติดตามนะคะว่าวันนี้เราจะให้โอวาทกันอย่างไรบ้างเพื่อการไปเริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้หลังที่เราได้เปลี่ยนยูนิฟอร์มสำหรับสตรี5หรือ6คนที่ต้องการที่จะมาเปลี่ยนรหัสชีวิตเขาเปลี่ยนรหัสชีวิตได้จริงหรือเปล่าสื่อในการทำธรรมสวัสดีไลฟ์ของเราได้ช่วยอะไรเขาได้บ้างและคนทางบ้านมีส่วนในการที่จะร่วมการทำกุศลและเจตนาอันนี้อย่างมีการนัดหมายที่ทำให้พวกเราก็ดีขึ้นถ้าเราเปลี่ยนแปลงเราดีขึ้นทุกอย่างก็ดีขึ้นแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวขอเอาอาหารไปให้ลูกชายหน่อยค่ะวันนี้เข้ามาทำงานซึ่งคณะแม่ชีเข้าพักแล้วนะคะหันไปทางนู้นค่ะในดีอยู่ทางนู้นเนาะดีเนี่ยเขาจะแวบมาแวบไปเข้ามาได้วันนี้แค่1วัน1คืนเขาก็จะมาทำงานต่อให้เดี๋ยวเขาจะต้องเห็นหมู่บ้านแม่ชีของเรานะคะที่ไปอยู่ทางด้านเด็กประปากยออย่างนี้อีกสัก 3-4 หลังเพื่อจะให้แม่ชีได้ในพรรษานี้อันนี้ทำได้เดือนหนึ่งก็สัก1หลังนะคะก็ไม่น่ายากก็เริ่มมองเห็นฮัลโหลดีเดี๋ยวไปเยี่ยมไปเยี่ยมเพิ่งมาถึงเมื่อตอนกลางวันนี้เองค่ะสื่อมีปฏิหาริย์ในการเปลี่ยนแปลงมนุษยชาติได้ถ้าเราสื่อสารเป็นเรามีวาจาศักดิ์สิทธิ์โหนี่น้ำมาอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะน้ำมาอย่างนี้เลยค่ะนี่จากเนี่ยฝนตกเมื่อกี้นี่เองคราวนี้เราจะยังไงดีเราก็จะย่องย่องไปเลยค่ะย่องย่องอยู่กับฝนต้องไม่กลัวน้ำท่วมเขาบอกว่ากรุงเทพน้ำจะท่วมอ้าวละได้แล้วเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นพาวิเลียนของเราที่จะเป็นมินิเธียเตอร์ด้วยที่เมื่อวานนี้อาจารย์น้องสมเอามาผ่านแล้วก็น่าตื่นเต้นพรุ่งนี้ก็จะเริ่มสร้างกันแล้วนะคะได้แบบแล้วก็ลงมือกันได้เลยจากปลายสิงหากันยาเดี๋ยวตุลาเสร็จค่ะทุกคนก็จะได้มาบนเส้นทางเนี่ยค่ะเดินบนมรรคาแห่งการตื่นบนเส้นทางของการใช้ปัญญาศีลสมาธินะคะก็เวลาอาสาสมัครมาคุณแม่ก็ดูแลเรื่องใจนะคะเอาขนมของนายดีมาตรงนี้เลยก็แบ็กสเตจก็ไม่ค่อยทันละค่ะคุณแม่ก็อยู่ในที่ประชุมออกมาก็พึบมาเลยนะคะก็ใช้วิธีการนี่แหละดินของในดีเขาอะดีก๊อกดีเขาเปิดบ้านแล้วเห็นยังลูกเห็นแล้วครับแม่มีบุญไหมคนอยู่ที่นี่มีบุญไหมมีบุญสินี่จุดนี้ได้ก็ฮะมาบุญประมาณนึงโอ้อะไรอ่ะกินอะไรอ่ะดีลองกองผลไม้ครับลังสาอ่ะคุณแม่เอามาให้ไหนอ่ะอยู่ไหนคะค่ะอ่ะดีคราวที่แล้วไปเนี่ยปรากฏว่าไม่ได้เจอกันตั้งใจจะเอาของให้ดีไปเรียกคุณจอยมาสิคะของในดีค่ะค่ะเขาจะไปอนาคตเมื่อกี้นี่อยู่กับปัจจุบันนี่ไปอนาคตอีกแล้วนะคะก็ดีเอามายืนตรงไหนดีนี่นี่มันจะนี่เมื่อกี้เห็นทำไอ้นี่แล้วนี่ดอกบัวนะคะอันนี้ก่อนโชว์มาได้3ชั่วโมงได้ดอกบัวกี่ดอกดูสิได้1 2 3 4อ่ะมาดูนอนเล่าเรื่องนอนหน่อยตุ๊กตานอนเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจมากนะคะอ้าวดอกบัวตัวนี้หายไปไหนแล้วล่ะดี
ฝนตกหนักครับก็เลยเอาออกก่อนเพราะว่าทํามันฝนมันสาดผมยืนเปียกฝนยกเลยออกก่อนเดี๋ยวค่อยมาปั้นใหม่จริงเหรอเอาออกง่ายก็เห็นมีดอกบัวอะไรอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอก็เกียงแซะออกก็หลุดจบเลยโอเคไม่ต้องมีก็ได้หรือจะมีเป็นอันนี้เรื่องราวเป็นเรื่องของไม่ใช่แม่ชีขี้เกียจนะฮะเป็นแม่ชีที่แบบว่าพิจารณาในท่านอนครับในท่ายืนเดินนั่งนอนท่านก็จะแบบมองดอกบัวแล้วก็คิดอะไรไปอ๋อแล้วจ้าแม่ชีขี้เกียจไม่ขี้เกียจนะลูกอันเนี้ยชอบใครๆก็ชอบแหมกำลังจะคิดเลยว่ามันจะมีอะไรตรงไหนแต่ว่าเอาขนมไปก่อนมาเอาของไปบอกจอยว่าคุณยายหาของให้ในดีเรียกครั้งที่3แล้วนะค่ะอ่ะดีอันนี้คืออะไรอ๋อคุกกี้ของพี่เปิ้ลอย่าอ้วนมากอันนี้ก็อินทผลัมแล้วก็ขนมรวมทั้งหมี่กรอบอ่ะไม่กี่ใครเอามาให้สักอย่างหนึ่งเนี่ยรับไปก่อนนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวกลัวเขาจะหายแวบไปอีกค่ะเขาจะเป็นคนที่หายแวบมากแล้วก็บางทีกระตุกกันไม่ทันเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเดี๋ยวติดเคอร์ฟิวครับเขาติดเคอร์ฟิวคุณแม่เนี่ยติดการประชุมตอนนี้ประชุมเยอะหน่อยแล้วบางทีพวกเราเองก็อ้าวดีหายไปไหนอ่ะดีหายไปไหนอ่ะว่าจะให้ตั้งแต่วันเกิดแล้วค่ะก็อยากให้ดีได้รับการขอบใจจากพวกเราทางบ้านก่อนนะคะในดีอันนี้วางก่อนก็ได้ลูกวางให้ก่อนดีวันนี้อยากจะไปคุยอะไรกับคณะแม่ชีบ้างมะหรือจะทำงานโอ้ยอย่าให้ผมพูดเลยแม่ผมเป็นช่างทำงานไม่ช่างพูดเดี๋ยวจ้ะแล้วก็เป็นช่างทำงานที่พร้อมจะหายตัวได้นะขอให้ดีเอาสิ่งนี้ไว้เพื่อรู้ว่าพระอริยะธาราอยู่กับดีนะลูกนะก็จะให้ตั้งแต่วันแรกนู้นแล้วล่ะเพราะรู้ว่าวันเกิดเราแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ด้วยใกล้ๆก็เป็นรุ่นอมตะเลตุตะเลตุเลโซอมตะเลตุตะเลตุเลโซพระอริยะธาราคุ้มครองหัวใจทองคำจะกลัวพรุ่งนี้พลาดอีกคราวที่แล้วมีนัดคุณแม่มีอะไรรู้ไหมขับเฮาส์คุณแม่มีขับเฮาส์นี่ฝีมือดีมากเลยนะฝีมือแบบดูสิเนี่ยเห็นไหมฮะศิลปินชอบไหมมือสั่นมือสั่นเดี๋ยวตีให้มือสั่นเกิดมาไม่เคยมีแบบนี้แหมจะมาทำเป็นหวานแหววเนี่ยค่ะรุ่นหัวใจทองคำนี่ดูนะคะในดีเขาเป็นคนที่เป็นหนึ่งเป็นลูกแก้วลูกขวัญมาตั้งไหนรู้เขาทำตุ๊กตาไม่ชีน้อยมาแล้วนี่อันนี้นะสำหรับคนที่มีหัวใจของโพธิสัตว์ควรได้คนที่จะได้คือคนที่มีหัวใจของโพธิสัตว์นะอันนี้อันนี้สำหรับใส่ไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเธอจะหายไปกับปูแล้วเธอจะเสียใจนะคะคิวใครคิวมันเก็บเท่าชีวิตแล้วก็พรุ่งนี้ดีกับกี่โมงก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าวันนี้ผมจะทำดอกไม้ให้เสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะไปวาดเกอร์ฮ่าควรได้ควรได้ใช่อีกองค์นึงเลยเหรอไม่เคยงกยังไงไม่รู้เพราะว่าเกอร์นี่อยากเห็นอะอยากเห็นแนวทางก่อนครับมันจะได้แบบเพราะว่าหมู่บ้านอันเนี้ยจะมีเขาเรียกอะไรฮะอาคันตุกะใครที่มาที่เนี่ยจะต้องมาถึงทาราฟาร์มตอนนี้โปรดักทาราฟาร์มเนี่ยไปไกลมากแล้วฉะนั้นมันจะต้องมาถึงแล้วมันต้องมีมาแล้วมันต้องแบบเช็คอินอะถ่ายรูปหน่อยก็จะมีเกอร์มีตุ๊กตาในดีแล้วก็เดี๋ยวค่อยได้ฟังพรุ่งนี้ว่าจะมีอะไรต่อไปโอเคไหมวันนี้เพื่อให้ต้อนรับก่อนพวกนี้ทำกี่โมงคะจะมาตั้งกล้องค่ะก็เดี๋ยวคืนนี้อันนี้เสร็จพรุ่งนี้เช้าทานข้าวเสร็จ8โมงก็มาแล้วครับเหรอเออจ้ะเดี๋ยวคุณแม่ลองดูก่อนว่ามาเปิดให้หรือว่ามาตอนที่แบบเขียนแล้วมันยังไม่เสร็จหรอกใช่ไหมเกิดไม่เสร็จไม่น่าจะเสร็จในวันเดียวช่วยร่างๆในกระดาษให้ดูด้วยสิก็ถ้าแม่มีแนวทางก็บอกผมได้เลยนะเดี๋ยวผมจะได้แบบไปคิดคืนนี้
อ๋อได้ถ้างั้นเดี๋ยวเอาทังก้าที่เป็นรูปพระอริยะธารามหาโพธิสัตว์ให้อิเมจินไว้นึกไว้ในใจนิดนึงคือลวดลายขององค์ท่านคือลีลาของท่านกับเขาเรียกว่าเส้นลายของทิเบตอ่ะนะนึกถึงแม่ชีกิอ่ะเขาเก่งกับผมอีกเดี๋ยวนี้เขียนลายทิเบตแบบว่าแหมคิวมากไอ้มาหรอกอันนั้นมันก็ลอกมาเหมือนกันแหละผมก็ลอกเหมือนกันแหละเดี๋ยวเอาหนังสือเล่มใหญ่ให้คืนนี้ไปเปิดดูเผื่อจะอยากได้ดอกบัวแบบท่านหรือว่าอะไรที่มันเป็นลักษณะที่พอเข้ามาแล้วเพราะท่านคือมองโกเลียท่านคือทิเบตคือทิเบตมองโกเลียจีนเนี่ยนะทิเบตนอกทิเบตในมองโกเลียนอกมองโกเลียในอย่างเงี้ยมันจะคล้ายๆกันงั้นเดี๋ยวตอนสุดท้ายจะให้หนังสือเล่มนี้ไปเปิดดูจ้ะแล้วก็หวังว่าก่อนวันที่เสร็จเมื่อไหร่อ่ะลูกต้องดูว่าถ้าให้วาดเป็นงานทิเบตเลยเนี่ยอาจใช้เวลานิดนึงเพราะลายเขาเยอะโอ้แต่ถ้ามันได้อย่างนั้นก็สวยนะคือพอแม่พูดขึ้นมาผมก็เริ่มเห็นภาพในหัวแล้วว่ามันจะสวยมันต้องสวยสิเดี๋ยวแม่ชีกิเข้ามาเขาเป็นลูกศิษย์เราอ่ะเดี๋ยวเขาจะมานั่นนะตอนนี้เขาเริ่มแกะงานพระอริยะธาราเป็นไม้แล้วนะจ๊ะเขาเอาไม้ทองหลางที่ยืนตายที่เสถียรหนึ่งอ่ะไปแกะอยู่มันจะได้เป็นเครื่องบูชาอะไรกันเป็นทีมไงคือเรามีคนนู้นคนนี้คนนั้นก็นี่ก็เล่าเป็นเรื่องเหมือนดูส่วนตัวนะคะแต่อยากจะบอกว่าสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะมันจะเป็นอัตลักษณ์ของหุบเขาโพธิสัตว์เพราะฉะนั้นก็ต้องให้กำลังใจศิลปินทั้งหลายว่ามันแนวนี้ประมาณนี้ก็พรุ่งนี้ลองติดตามนะคะถ้าดีเข้าวาดไปได้บ้างเราก็จะมาเปิดตัวตรงเกอเลยอีกทีนึงเก็บเป็นเรคคอร์ดไว้แล้วก็ขับรถกลับเคอร์ฟิวเพราะพรุ่งนี้จะกลับใช่ไหมล่ะก็หวังว่าอย่างนั้นครับอ๋อไม่หรอกไม่ได้กลับหรอกพระอริยะธาราอยู่กับเธอแล้ว ตอนนี้เดี๋ยวคุณแม่ไปที่ตะสวดมนต์ก่อนวันนี้เขามีเปิดใจกันเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีคนสัก 4-5 คนศึกแล้วก็อยากให้เขาได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในหนึ่งสัปดาห์ที่เขาอยู่กับเราเขาเป็นยังไงคุณแม่ไปให้กำลังใจเขาหน่อยนะของเราอยู่กันอีกนานจ้ะขอบใจนะจ๊ะไม่รบกวนดอกบัวจะได้เสร็จนะจ๊ะน่ะเดี๋ยวคุณแม่มองไกลก่อนคุณแม่อยากได้อะไรก็มีดอกบัวก็มีได้ดีไม่ใช่ว่ามันมีไม่ได้หรอกแต่ว่าห้ามเอาอะไรไปบังหน้าตาซึ่งเธอละมุนมากนะคะอันนี้น้อยๆจะดีครับชิ้นนี้นะใช่น้อยๆดีเพราะว่าเธอละมุนมากเลยคือตัวเธอสมบูรณ์แล้วเลยอ่ะและไอ้ที่มันน้ำด่างๆนี่เราใช้เดี๋ยวเก็บสีได้เดี๋ยวแม่เขาจัดการแม่ทำได้โอเคจ้ะกลางวันได้กินอะไรแล้วยังผมกินมาระหว่างทางครับแล้วก็มีคนเอาอาหารมาให้แย่ๆไปหมดเลยเออใช่ เป็นที่รักขอบใจนะจ๊ะอยู่อย่างเป็นที่รักไปเราไปกันทั้งนี้ก่อนนะโอ้นี่ดูค่ะดูน้ำเป็นการยืนยันค่ะว่าฝนตกเป็นยังไงค่ะเนี่ยดูค่ะมาทุกจุดเลยนี่ตอนนี้หุบเขาโพธิสัตว์ถึงกับขั้นที่เรียกว่าเราอยู่ในขั้นของการเร่งมือแล้วล่ะค่ะเราเร่งมือกันแล้วเราหวังว่าที่นี่จะเป็นที่พักพิงได้ในการเปิดบทล็อกครั้งที่หนึ่งสำหรับกรณีของคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็จะมาที่นี่ได้เป็นบ้านขอบใจนะพรุ่งนี้ในดีจะเริ่มเกิดละหนูอาจจะทำไปดูหน่อยว่าน้ำตอนแรกก็อยากจะมาสวดมนต์ที่นี่เหมือนกันแต่ฝนตกลบหนีไม่ไหวแล้วกุหลาบของพี่ติ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งมาบอกให้เอากุหลาบถ้าใส่รถมาได้นะให้เอากุหลาบมาได้เลยตรงนี้จ้ะมาช่วยกันจัดเดี๋ยวเอา happiness มาด้วยตรงนี้แหละค่ะที่เราเรียกว่าเกอร์ที่นายดีพยายามจะวาดที่บอกว่ามีภาพในหัวเนี่ยค่ะตรงนี้มันก็จะกลายเป็นมองโกเลียแบบศิลปะของทิเบตด้วยฝนตกเมื่อกี้ตอนประชุมมันคงเยอะเหมือนกันนะน้ำเต็มบ่อเลยอ่ะได้น้ำเลยนะเนี่ยมองเห็นน้ำเห็นไหมคะ
โหค่อยได้เชื่อเป็นหน้าฝนหน่อยน้ำเต็มบ่อเลยสับปะรดของเราไม่ฉีดยาเลยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ค่อยศึกษากันดูแลกันเป็นโอกาสที่จะได้เห็นแหละถ้าเรายังยืนยันอยู่กับการเป็นธรรมชาติเป็นเนเจอร์เนี่ยผลจะเป็นยังไงโอ้ดีจ้ะดีนี่อ่ะอยู่ตรงกลางๆนี่จอดนิดนึงดูน้ำโอ้ฟังนู้นฟังนู้นเห็นไหมนี่ทางนู้นน่ะเกือบเต็มเลยตรงกุฏินั่นแหละเราไปทางนี้เราก็กลัวนะเรากลัวว่าเดี๋ยวมันจะเป็นหล่มเราไปทางนี่ได้ป่ะจอยอ่ะได้เลยไปตรวจงานตรวจงานแล้วเราก็เข้าไปสู่การเตรียมตัวสวดมนต์ขณะนี้ 17:50 น.เวลามีน้ำเนี่ยคุณแม่จะเหมือนปลาเลยอ่ะดีใจแทนเลยไปทางนี้เลยงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องเจอน้ำตกน้ำตกธรรมชาติที่จะมีเฉพาะเวลาที่ฝนตกหนักเท่านั้นอันนี้เต็มเลยเนี่ยนันทวันดูสิน้ำเกือบล้นละที่จริงวางแผนไว้ตรงนี้น้ำต้องล้นนะน้ำต้องล้นไปได้เรื่อยๆเห็นไหมคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงแบบไม่ใช่ฝนวิ่งผ่านนะเราวิ่งหนีฝนค่ะฝนไม่ผ่านเลยค่ะเมื่อคืนนี้ก็แบบหมอกเต็มเลยหมอกเต็มเนี่ยตรงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่เรามีมั้ยอ๋อยังไม่น้ำตกค่ะไหนอ่ะน้ำตกอ้าวไปต้องอันนี้ล้นก่อนอันนี้ล้นน่ะมันถึงจะลงอันนี้สมัยก่อนพวกเราก็อยากได้น้ำเต็มบ่อมังกรนี้จริงๆนะขอให้พายุที่จะมีในการพยากรณ์ที่เขาบอกเนี่ยมาตกอยู่ตรงบ่อเราเนี่ยแหละอย่าไปท่วมกรุงเทพเลยมาท่วมที่นี่ให้เต็มบ่อเนี่ยแหละเพราะเราอยากได้ที่ไหนเขาเดือดร้อนก็อย่าไปมาแล้วกระจายไปในที่ที่คนเดือดร้อนอย่าไปกระจุกการช่วยเหลือให้ทั่วถึงนะคะเนี่ยน้ำเป็นปริมาณที่มากขึ้นนิดหน่อยถ้าได้อีกสักหน่อยก็จะเต็มบ่อเลยอ๋อเราเริ่มมีน้ำเข้าโอ้โหพระพักสวยมากเลยพระพักสวยมากค่ะไล่ไปตอนนี้เป็นช่วงของการทำในเฟส2แล้วนะคะตกด้วยมีแสงแดดด้วยเราตรงไป1รอบไปดูตรงหน้าพระพักหน่อยถือเป็นการตรวจบ้านเนี่ยตรงนู้นน้ำตกเนี่ยอันนี้เขาเรียกน้ำตกธรรมชาตินะคะเราก็พยายามดึงกลับมาให้เป็นการเก็บไว้ก่อนแล้วพอพรุ่งนี้เรามาตรวจดูกันอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราแล่นรถอย่างนี้คนที่อยู่ทางบ้านเน็ตเราเสถียรดีนะคะโอเคมีคนดูเท่าไหร่แล้วคะ240พาคน240ไปดูหน้าพระพักหน่อยขึ้นไปเลยเวลาหลังฝนตกมันจะอย่างนี้เลยค่ะมีแดดได้ทันทีนะคะแล้วก็แสงที่มาหลังฝนก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งจะนุ่มกว่าละมุนกว่าแต่สว่างเหมือนเมื่อวานเนี่ยค่ะเราปิดกันในช่วงที่เรายังมีความสว่างของแสงแต่ว่าฝนมาต้องรีบเลยเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกที่ประตูเอามาตรงเนี้ยชุ่มชื่นมากเลยค่ะตรงไปดูอ้อมให้เห็นเลยนะคะว่าเราเตรียมบ้านท่อเอาไว้ประมาณอีกสัก3หลังแล้วค่ะเดี๋ยวอาจารย์น้องสมเอาคนที่จะแต่งข้างในมาช่วยเนี่ยค่ะอันนี้เราจะยกทีเดียวเลยนี่เราได้อีก3หลังแล้วนะคะ3เป็น1กุฏิ6 2แล้วเนี่ยค่ะ3หลังอันนู้นด้วยก็เป็น4เนี่ยดูทำไปทางนี้สวยงามมากไปค่ะ
งสวยจอดให้ได้ชมวิวกันหน่อยอันนี้เห็นชัดเลยว่าหมอกเมื่อเช้านี้หนากว่านี้นะคะเมื่อเช้านี้มีหมอกที่แบบโอ้หุบเขาเนี่ยอยู่ในหมอกเลยอ่ะเป็นเมืองในหมอกเลยแล้วก็วันนี้ตอนเย็นก็ยังได้เห็นธรรมชาติที่มีหมอกอีกครั้งหนึ่งสวยงามให้เห็นเลยว่าตอนนี้ต้นไม้ที่เราปลูกกับก้อนหินบนภูเขาเลยเนี่ยนะออกดอกนะแล้วโตเร็วเร็วโตแบบต่อยอดเลยเนี่ยเห็นไหมคะทองอุไรเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ผิดหวังเลยทุกต้นร้อนก็อยู่ได้ฝนก็อยู่ได้ค่ะขอบคุณป้าตุ๊กมากที่ส่งมาให้พวกเรามีชีวิตชีวากับการทำงานในช่วงฤดูกาลที่ไม่ต้องรดน้ำเยอะเพราะว่าฝนช่วยเราเยอะพระพิรุณมาเยอะเลยนะคะบางทีคุณแม่ก็เสียดายน้ำที่มันไหลไปตามถนนเนี่ยถ้ามันมีบ่อเก็บไว้ได้นะมันก็จะใช้น้ำที่ฝนตกแต่ละเที่ยวเนี่ยคุ้มค่าไม่ใช่เสียแล้วมันก็หายไปมันไปอยู่ในที่ที่มันไม่มีต้นไม้เราก็เสียดายเรามาถึงธรรมะสวัสดีแล้วสวยงามเป็นที่ยิ่งวันนี้คิวสมชายจะต้องพูดกับสังฆะมาสังฆะพร้อมนะคะบางโอ้ดี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 วันนี้ก็จะสวดมนต์ให้กับผู้ป่วยโควิดทั้งหลายฝนตกเพื่อให้เรามาอยู่รวมกันตรงนี้ถ้าลื่นหน่อยเขาเอาไอ้นั่นมาให้แล้วลูกเป็นไงจ้าวันนี้ไปให้อาหารลิงลิงอดไหมอดลิงว่ายน้ำไม่มีอะไรกินสงสารลิงมากเลยเราต้องเอากล้วยไปปลูกให้ตอนนั้นอาจารย์องุ่นเขาก็จะเอากล้วยไปปลูกให้พอดีเจอโควิดลิงเลยอดไปด้วยเลยค่ะโอ้โหธรรมะสวัสดีนะจ๊ะก่อนที่จะสวดมนต์วันนี้เนี่ยคุณแม่ก็ขยายความบทธรรมจากเมื่อวานนี้ที่หนีฝนกันสักเล็กน้อยแล้วกันแล้วก็จะเริ่มลงในรายละเอียดลักษณะ11ประการใครจำได้บ้างเศรษฐีจะวันเกิดวันที่4นี่ล่ะฮะไหนๆแม่เขาว่าจะเลี้ยงข้าวอยู่แล้วก็ให้ชีวิตก็ให้ทั้งหมดของชีวิตอยู่แล้วเอาสักอันนึงคนที่มีเป็นผู้ฉลาดในลักษณะเป็นยังไงบ้างฮะให้การบ้าน1วันตอบเลยไหมวันนี้หรือจะตอบพรุ่งนี้เลือกได้ลูกมันยากอยู่นะแต่ถ้าเศรษฐีทำการบ้านดีๆนะพรุ่งนี้เศรษฐีจะตอบยายได้จริงไหมจ้ะก็มีใครตอบไหมคะ11ลักษณะที่โดนใจที่จริงก็ต้องมีทั้ง11อย่างนั่นแหละเด็กเงียบผู้ใหญ่เลยเงียบได้เลยเด็กนำก็ทางบ้านคะวันนี้ก็เป็นอีก1วันที่เราจะเริ่ม11วันนี้เราจะขยายความเป็นผู้ที่มีความฉลาดในลักษณะนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็พยายามกันมากเลยที่จะทำให้เป็นอ่านให้จบแต่ถ้ายังไม่จบจริงๆแล้วหลายคนอาจจะยังจำไม่ได้นะคะจากหนังสือ
คุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะคะจะเป็นหนังสือที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงสอนนักบวชจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองคือหมายความว่าพระองค์สอนเฉพาะนักบวชเลยจากปากของพระองค์เองคุณแม่จึงอยากให้ท่านเนี่ยมีคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เอาไว้ในพรรษานี้เผื่อมันจะขนาบเราได้บ้างเราควรจะเป็นผู้ที่มีพระองค์ชี้ชวนวิงวอนให้พวกเราเนี่ยเดินทางไปถึงดวงตาเห็นธรรมเห็นถึงการมีชีวิตที่มันต้องเผชิญกับการเกิดดับเกิดดับอย่างฉับพลันถ้ามองว่าโควิด-19 เนี่ยเราเห็นความจากพรากเกิดเร็วกว่าที่เราเคยเห็นการเสียชีวิตของคนในครอบครัวการเสียชีวิตของพ่อแม่ของคนที่เรารักหรือคนที่เราเคยรู้จักมันเร็วโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยก็จะแบบแทบจะเรียกว่าตั้งตัวกันไม่ทันเลยนะคะแล้วเราเองก็ไม่อยากให้เกิดสิ่งนั้นฉะนั้นเราจึงใช้การมีปัจจุบันขณะอย่างคนที่ไม่ประมาทอีกแล้วอยู่กับใครก็ทำสิ่งที่มันมีเวลาตรงนั้นจริงๆอย่างมีคุณค่าที่สุดจริงๆนั้นลักษณะของคนที่จะมีความฉลาดในลักษณะทั้ง11อย่างเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะมีเหมือนเป็นคนที่ควรแก่การเลี้ยงโคและเป็นการใช้คำขนาบและการชี้ชวนวิงวอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาบตัวเองไม่ใช่ขนาบคนอื่นอย่าให้คนที่น่าสงสารที่สุดคือเราต้องฉลาดในลักษณะทั้ง11นี้เพื่อจะทำให้เราฉุดช่วยตัวเองให้ได้และเมื่อเราสามารถฉุดช่วยตัวเองได้เราก็จะฉลาดในทางที่จะฉุดช่วยผู้อื่นได้และเนื่องจากว่าในวันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษที่จะฟังหัวใจของกันและกันคุณแม่อาจจะขออนุญาตที่จะใช้ช่วงเวลานี้กับการสาธยายมนต์การแผ่เมตตาการอุทิศส่วนกุศลที่เราจะทำให้กับคนที่เรารักที่จากไปเมื่อวานนี้ตอนที่เราอุทิศส่วนกุศลก็มีคุณแม่ของอาสาสมัครของเราคนหนึ่งคือคุณปุ้มที่เราบอกว่าวันนี้สวดมนต์ให้คุณแม่ที่กำลังจะจากท่านก็เสียชีวิตในเวลา 18:30 ตอนที่เราสวดมนต์กันนั่นแหละค่ะนี่คือความจริงเป็นช่วงเวลาที่ดีมากที่ไปในเวลาที่สงบไปอย่างสงบ 1. อายุมากแล้ว 2. การไปอย่างสงบก็เหมือนไฟที่แบบไส้เทียนก็หมดน้ำมันก็หมดไฟก็ดับบางคนถ้าตายเพราะโควิดบางทีไส้เทียนก็ยาวอยู่น้ำมันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามีลมพายุเดียวดับเด็กบางคนที่เรารู้จักอายุ25ปีตายเพราะโควิดทั้งที่แข็งแรงดีแต่ว่าประมาทไส้เทียนก็เยอะอยู่น้ำมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าเจอพายุทีเดียวดับไม่แน่เลยเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นฉะนั้นเวลาที่เหลือของพวกเราแต่ละคนเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่เป็นนาทีทองของเราเลยเพราะเราไม่แน่เราไม่รู้กำลังจะปลดล็อกเราต้องอยู่กับโควิดในสถานการณ์ที่ยังมีคนที่เป็นมากอยู่แต่ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดเพราะเศรษฐกิจก็ไม่ไหวเมื่อรัฐบาลเลือกที่จะเปิดรัฐบาลก็จะขอร้องให้พวกเราเนี่ยให้องค์ความรู้กับผู้คนว่าเราจะอยู่กับโควิดยังไงเสมือนกับว่าเราอยู่กับข้าศึกแต่เรามีเกราะป้องกันที่ดีเกราะที่ดีก็คือสติเมื่อมีสติเดี๋ยวสตังก็มาเองแหละ
มีสติไว้ก่อนสตางค์นี่แหละเศรษฐกิจมันจะกลับมาหรือไม่มันต้องมีสติก่อนนะคะก็อยากให้ช่วงวันอาทิตย์วันพักผ่อนของคนทางบ้านซึ่งตอนนี้ก็มีคนดูอยู่เท่าไหร่เราก็อยากให้ทุกคนได้ร่วมสวดมนต์กับพวกเราก่อนได้ไหมคะสวดมนต์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่อเพราะวันนี้เราไม่ต้องวิ่งหนีฝนเราไม่ต้องวิ่งไม่ต้องใส่เสื้อฝนเราก็เลือกเลยวันนี้ทั้งเช้าและเย็นเราเลือกที่จะอยู่ในธรรมสวัสดีเพราะว่ามันเป็นอาคารเดียวที่เราพอจะอยู่กันอย่างห่างๆได้เพราะที่สถูปะก็ฝนก็เป็นน้ำมนต์เลยอะค่ะตอนนี้ถ้าขึ้นไปในห้องพระก็ต้องมาได้ครึ่งเดียวจะสังเกตเห็นว่าตอนที่เราอยู่ที่ข้างบนเราต้องมีสวดครึ่งนึงไม่ได้สวดครึ่งนึงเพราะว่าพื้นที่มันเล็กแต่ตอนนี้ก็ทุกคนก็พร้อมเพียงตามข้อตกลงเมื่อชุมนุมเทวดาเสร็จแล้วสวดพ่อชงเจตให้กับคนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแม่ชีก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยอาสาสมัครก็บอกว่าปุ้มเขาก็บอกว่าคุณแม่หนูเสียตอน 18:30 นให้จอยส่งข่าวตอนนั้นเรากำลังสวดบทไหนกันอยู่ก็ลองนึกย้อนหลังไปนะคะอันนี้ก็เกิดได้จริงๆทุกคนก็ให้รู้ว่าทุกครั้งที่เราอุทิศส่วนกุศลมีญาติมีคนที่เรารักมีคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักมากมายเลยที่ได้กุศลนั้นด้วยอันนี้พอเป็นกำลังใจที่ทำไมเราถึงต้องทำวัดสวดมนต์ทำไมเราถึงต้องใช้เวลานี้ร่วมกันในสถานการณ์ของโควิดมันเหมือนเรามีญาติของเราที่ตายรายวันเลยนะคะในโลกนี้ตายเพราะโควิดนะรายวันเลยถ้ารวมกันทั้งโลกเนี่ยไม่ใช่เป็นร้อยใช่ไหมอันเนี้ยนะเดี๋ยวถามนิดนึงว่าทางบ้านมีอะไรหรือเปล่าวันนี้มีป้าตุ๊กพี่ติ่งพี่เปิ้ลแล้วก็ปุ๊กกี้กับธรรมสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะรอดีชมอยู่ในรายการแฟนประจำนะคะพ่อชงเนี่ยขออธิบายนิดหนึ่งนะคะคือถ้าใครเจริญพ่อชงเจ็บแบบรัดนิ้วมือคุณแม่ว่าจะปลอดภัยจากโควิดนะเพราะว่ามันมีปิติอยู่คือสารสุขในปิติสัมพ่อชงเนี่ยมันเป็นเหมือนกุศลเซลล์เป็นกุศลเซลล์ที่ทำให้พวกเราเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงอย่างตัวอย่างคุณแม่นะพี่ติ่งก็จะเห็นเวลาคุณแม่จะออกรายการเนี่ยเวลามาอยู่ด้วยกันเนี่ยนอนกุฏิติดกันเนี่ยถ้าถึงเวลาจะออกรายการนับ3 2 1เนี่ยคุณแม่จะสตาร์ทอย่างมีโพชฌงค์เลยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานถ้าใครทำงานกับคุณแม่จะรู้ว่าคุณแม่ไม่มีสคริปต์อย่างเงี้ยไปอ้อมมาหนึ่งรอบแบบเป็นความจริงเพราะว่าเห็นแสงตรงพระพักตร์พระอริยธาราก็บอกว่าขับรถปักเข้าไปเห็นน้ำก็ขับรถไปตามเส้นทางน้ำเลยเพราะว่าเราก็อยากเห็นว่าถ้าฝนตกมันมีผลอะไรกับบ่อน้ำของเราน้ำเพิ่มขึ้นไหมอย่างนี้เป็นต้นเมื่อกี้เนี่ยมีหมอกลงมาเนี่ยไม่ต่างจากเมื่อเช้านี้หลังจากที่หมอกทั้งก้อนที่ลงมาตรงหุบเขาเนี่ยค่อยคลายคืนก็งามมากวันนี้ถ้าตอนนี้ฝนตกนะคะเราขึ้นไปไม่ได้ถ้าเราขึ้นไปนั่งอยู่บน 400,000 ลิตรก็จะสวยเป็นพิเศษเพราะจะเห็นหมอกเนี่ยเต็มเลยทำไมหมอกสวยทำไมเราชอบหมอกเพราะบอกคนที่มันจะมีแอคชั่นอะไรที่แบบมันน่าตื่นเต้นหวือหวาเนี่ยตอนที่มันมีอารมณ์แต่เราไม่ชอบอารมณ์เราไม่ชอบอารมณ์ทำไมเพราะคนที่มีอิทธิพลของอารมณ์ครอบงำเนี่ยมันจะไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเราไม่ชอบแต่เราก็มักจะติดกับอยู่กับอารมณ์ทั้งที่เราไม่ชอบนะเราจะติดกับอยู่กับมันยิ่งไม่ชอบมันยิ่งนัวเนียเราฉะนั้นเปลี่ยนความไม่ชอบเป็นรู้ทันมันมีสติรู้ทันพอเราเห็นอารมณ์เนี่ยเราเห็นอารมณ์เป็นปรากฏการณ์หนึ่ง
ที่มันจะแสดงปฏิกิริยาของมันระยะหนึ่งถ้าสติทันสัมปชัญญะมามันจะละอารมณ์เร็วพอมันละอารมณ์เร็วมันเห็นอารมณ์คลายคืนเร็วแล้วเราก็เห็นว่าอารมณ์มันจบลงเร็วไอ้ที่เราไปบอกไม่ชอบน่ะไม่ต้องไม่ชอบมันก็จบอย่าให้คุณค่าของเราต่ำไปกว่าราคาของมันบางทีเราไม่ชอบอารมณ์โหแต่ให้ราคากับมันมากเลยคุณค่าในตัวเราก็ดรอปถ้าเราเจริญโพชฌงค์7จริงๆเราจะเห็นว่าเราจะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วเราก็จะเห็นว่าเมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยเราจะทรงพลังมากในการสืบค้นเฟ้นเห็นความคลายคืนเร็วเนี่ยคือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ในขณะที่เราเห็นอารมณ์นะไม่หลงอารมณ์นะจะเห็นการกลับมาของกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเห็นธรรมวิจยะแล้วมันก็มีความเพียรเลยว่าละอารมณ์มาเพื่อให้ละไม่ใช่อารมณ์มาเพื่อให้หลงพอมันละได้มันมีความเพียรชอบมันก็มีปิติปิติก็เป็นสารสุขที่เป็นกุศลและเซลล์เลยโควิดเนี่ยมันจะอยู่กับคนที่เครียดนะแต่มันจะไม่อยู่กับคนที่ไม่เครียดนะมันไม่ได้ชนะเรานะเราเนี่ยรู้จักมันเราจึงเหนือมันเราก็ไม่ต้องชนะมันก็ได้เพราะมันไม่ใช่คู่แข่งของเราแต่เราอยู่เหนือเหมือนโควิดก็เป็นโรคในปัจจุบันแต่เราอยู่เหนือโรคเนี่ยค่ะพอปิติแล้วเราก็จะไม่ได้ให้ราคามีอิทธิพลเหนือคุณค่ามันก็ปัสสัทธิมันก็สงบลงปิติเนี่ยค่ะมันสงบลงเพราะเราเห็นคุณค่าของปิติเราไม่ได้ให้ราคากับปิตินึกออกไหมคะพอปิติสงบระงับปิติสัมโพชฌงค์สงบขณะนั้นนะคะขณะที่ปิติสงบเนี่ยค่ะปัสสัทธิสัมโพชฌงค์อยู่ตรงนั้นเลยพอมันสงบแล้วเนี่ยมันเข้าสู่ความบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตมีกำลังควรกับการงานเราเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์อารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวโพชฌงค์7เกิดขึ้นขณะนิ้วมือรัดนิ้วมือเดียวโควิดทำอะไรไม่ได้ค่ะมันสวดโพชฌงค์เนี่ยเพื่อเยียวยาคนสวดด้วยไม่ใช่เราไปเยียวยาใครก็ไม่รู้แล้วเราก็ยังหลงอารมณ์ยังกลัวยังหวั่นไหวอย่างนี้พอเข้าใจนะแล้วจากนั้นเนี่ยพอโพชฌงค์เป็นองคุณแห่งการบรรลุธรรมสิ่งที่ได้โดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยคือเมื่อดวงตาเราเห็นธรรมคือเห็นทุกอย่างตามที่เป็นจริงเห็นความคลายคืนเห็นความจางคลายเนี่ยเห็นวิราคะนิโรธะโวสักขะเราเห็นอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าเรากำลังอยู่ในความสงัดจริงๆก็คือวิเวกวิเวกวิราคะนิโรธาโวสักขะในขณะเนี้ยค่ะเราจะมีอิสรภาพอิสรภาพไม่ใช่เรื่องนั้นจบแต่ไม่จมกับเรื่องนั้นเรื่องนั้นจึงไม่เจ็บเราจึงมีอิสรภาพเรื่องมีอยู่แต่ไม่เจ็บเดี๋ยววันนี้หลายคนจะต้องมีโอกาสประเมินตัวเองในคืนสุดท้ายที่เราบวชหรือถ้าได้ข่าวว่าก็อยากมีคนอยู่ต่อที่นี่ก็ดูแลได้ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันลำบากสำหรับเราอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ทุกท่านสวดมนต์ให้พี่ติ่งพิจารณาโพชฌงค์7ป้าตุ๊กลองดูโพชฌงค์7แบบรัดนิ้วมือนะคะพี่เปิ้ลซึ่งเมื่อวานนี้ก็อยู่กับคุณแม่และเราก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มการสร้างพรุ่งนี้สมชายเห็นว่าถ้าเราได้เครื่องมือมาเราก็จะลองปรับพื้นที่ทำคู่ๆกันไปตอนนี้ใครตกงานใครว่างงานใครไม่มีงานทำอยู่ใกล้ๆกันแต่ต้องปลอดโควิดนะคะก็มาลองมาเป็นเพื่อนร่วมงานมาเป็นอาสาสมัครของเราในช่วงนี้ก็ได้เพราะตอนนี้คุณแม่ก็ให้งานกับคนในเพชรบุรีที่จะมาทำบ้านท่อที่เราเห็นเมื่อกี้นะคะก็ได้อีก3หลังแล้วก็เป็น4หลังแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็ให้กลุ่มสะใจดีเขาย้ายหมู่บ้านออกมาเป็นกาดดูแลโดยรอบก็เด็กๆก็ปลอดภัยคณะแม่ชีก็ปลอดภัยแล้วก็จะสร้างอย่างข้างในที่ในดีสร้างอย่างนั้นอีกสัก2หลังซึ่งอันนั้นจะอยู่ได้สัก10คนหลังนึงก็6คน
ถ้าเราทำห้องน้ำเอาไว้ตรงกลางหน่อยกลางคืนก็ไม่ต้องออกมาก็อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งก็สัปปายะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะลองดูว่าถ้าหลังนี้ฝนตกก็ไม่รั่วแต่หลังตรงนี้เนี่ยจะขนาดเดียวกันถ้าไม่มีต้นไม้ตรงกลางก็น่าจะไม่รั่วเลยก็ยิ่งสัปปายะใหญ่ก็เพื่อให้นักบวชผู้หญิงปลอดภัยนักบวชสตรีปลอดภัยก็นี่ก็เป็นเฟสที่2ของเราในเดือนที่กำลังจะจบนี้คือเดือนแม่เดือนสิงหาเนี่ยขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกการอุปการะที่จะทำให้การเดินทางเพื่อไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์มันไม่มีเพศวัยชนชั้นและวรรณะนะคะก็จะขอให้เราชุมนุมเทวดาแล้วก็สวดโพชฌงค์แต่ในความหมายที่ลึกถ้าเข้าใจโพชฌงค์ในลมหายใจเดียวเนี่ยคุณแม่ว่าคุณแม่สอนอะไรก็ง่ายเพราะว่ามันพอคำทางกันถูกนะคะก็เชิญเทวดาลงมาฟังธรรมค่ะสมันตาจักวาริสุวัตรกาชันดุติเอวตาเทพยดาในรอบจักรวาลทั้งหลายจงมาประชุมกันในสถานที่นี้สัทธมังมูริราชสาสุนันตุสักขมุคาทังจงฟังซึ่งสัทธรรมอันให้สวรรค์และนิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นเจ้าแห่งมุนีสเกกะเมจรูปเอกิริสิกรตาเตจันดาลิเกวิมานีข้าพระเจ้าก็อัญเชิญเทพยดาซึ่งสิงสถิตอยู่ในชะกามาพจรสวรรค์อยู่ในกามภพอยู่ในรูปภพคือสุรุรุตมหาพรหมอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในภูพาหวยเฮและกุหายโยคิรีอยู่ในอากาศวิมานมามนเทียนทองที่เป็นระเทจคาเมตรวนคหาเนเทหาวตุมเตสิงสถิตอยู่ในเกาะแก้วเมืองลุงและพระนครใหญ่น้อยสิงสถิตอยู่ในเคหสถานบ้านน้อยและเมืองใหญ่ทั่วทุกชนบทมาจยันตุเทวาชลทลวิสเมยักขคันธาพนาคาซึ่งสิงสถิตปรากฏในโรงสร้างพระภูมิเจ้าดีข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เร่งรีบเข้ามาในเวลานี้ให้พร้อมกันอีกทั้งเทพเจ้าซึ่งสิงสถิตอยู่ในห้วยน้องคลองเบื้องบางน้ำใหญ่ใครปรึกษาทุกยอดและดาวันที่เสมอกันก็
ีอีกทั้งยักษ์สาคนทันติดทันประสานติเกหังวิวรจนังสยาโทมิสุนันตุอีกทั้งเทพเจ้าสิ้นสิ้นสถิตอยู่ในทานใดๆข้าพระเจ้าอัญเชิญเขามายังสำนักแห่งนักปราชญ์อาสมแดงทางดูก่อนสรรพบุรุษผู้บริสัทธ์ทั้งหลายเอ่ยถึงเวลาเริ่มงามยามดีธรรมสวนากาโลยังคันตาธรรมสวนากาโลยังคันตาธรรมสวนากาโลยังพทันตาข้าพระเจ้าขออัญเชิญให้เข้ามาสดับตรฟังพระสัทธรรมพร้อมกันดูก่อนท่านผู้ประเสริฐยอดยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดาพระเจ้าขออัญเชิญมาประชุมให้พร้อมเรียงกันในสถานที่นี้เถิดภควโตภูพาภาคณมการังกรุมาสีเอนาโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภควโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธเวสสะจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรุปุริสธรรมสารถิสัทธะเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะติสวะคะโตภะคะวะตาธรรมโมสันติทิโกอากาลิโกเอลิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวิจิปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยา
ตตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสาปุคัลลาเอสาภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขิณายโยอัญชริกะรณียโยตารังปุญญาเกตาโลกาสาธิทายเณวาจายวเจตสาวาพุทธเถกุกัมมังปกตังนายายังพุทโธปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตเรสังวริตุงวาพุทธเถกายเณวาจายวเจตสาวาธัมเมกุกัมมังปกตังนายายังธัมโมปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะธัมเมกายเณวาจายวเจตสาวาสังเฆกุกัมมังปกตังนายายังสังโฆปฏิคันหตุอัจฉยันตังกาลันตเรสังวริตุงวะสังเฆบทโพชฌงค์คปริโอชังโคสติสังคาโตธัมมานวิจโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจะตถาปะเรสัมมาทุเปคาโพชังคาสัตเตเตสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทัคคาตาภาวิตาภาอุลิกตาสังวัตตันติอภิญญาญาณนิพพานายาจะโพธิยาเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาโพชฌงค์เจประการคือสติสัมโพชฌงค์ธัมมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์พระมุนีผู้รู้แจ้งสภาวะธรรมทั้งปวงตรัสว่าผู้บำเพ็ญและกระทำโพชฌงค์ให้มากย่อมรู้แจ้งบรรลุถึงพระนิพพานและความตรัสรู้ด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกสมิงสมัยเยนาโทโมคัลลานังจะกัสสปังทิลาเนทุกขิเตทิสวะโหชังเคสตะเทสยิสมัยหนึ่งพระโลกนาถทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะอาพาธได้รับความทุกข์ทรงแสดงโพชฌงค์เจ็ดเตจะตังอภินันทิตาวาโรคาผู้จริงสุตังคะเนเอเตนะสัจวะเชนะสุทิเตโหตุสัพพทาพระเถระทั้งสองยินดีรับโพชฌงค์นั้นหายจากโรคทันทีด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญเอกทาธรรมราชาปิเคลันเยนาภิปิริโตจุนทัตเถเรนะตัญเยวะพะนาเปตวานะสหัทธรังครั้งหนึ่งส
มเด็จพระธรรมราชาทรงพระประชวรหนักรับสั่งให้พระจุลคเถระสาธยายโพชฌงค์ถวายโดยเคารพสัมโมทิตวาจาอาภาธาตัมหาอุทาสิทานะโสเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาพระองค์ทรงแช่มชื่นพระทัยหายจากพระประชวรโดยพลันด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีทุกเมื่อเทอญปาหิยาเตจะอาภาธาตินันนาติมาเหสินังมัคคาหัตตกิเลสหวะปัตตานุปัตติธรรมตังเอเตนะสัจวาเชนะโสทิเตโหตุสัพพทาพระพุทธเจ้าและพระเถระผู้แสวงหาคุณอันประเสริฐทั้งสามได้หายจากอาพาธแล้วดุจกิเลสที่ถูกอริยมรรคประหารไม่กำเริบอีกด้วยสัตวาจานี้ขอท่านจงมีความสวัสดีดีทุกเมื่อเธอให้เราพยายามจำโพชฌงค์เจ็ดเป็นการปฏิบัติอย่าจำโดยสมองคือจากนี้ไปจะมีเวลาที่เหลือในชีวิตนี้หายใจแบบเจริญโพชฌงค์เจ็ด1. ลมหายใจพ่อชงทั้ง7เกิดขึ้นในลมหายใจเดียวให้มีปิติประโมทสงบระงับแล้วทำงานด้วยจิตที่เป็นสมาธิด้วยอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะกายเคลื่อนไหวกับกิจการงานใดเฟ้นสืบค้นความชำนาญในเรื่องใดและความเพียรชอบในโพชฌงค์ก็คือความเพียรในมรรคคือความเพียรที่จะปิดประตูนรกไม่เพียรที่จะเอาชนะด้วยการหลงอารมณ์ไม่เพียรที่จะเอาอารมณ์มาทะเลาะกันไม่เพียรที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่มีมิตรภาพประมาณนี้เลยนะคือให้คิดอย่างนี้เลยถ้าเราได้เห็นถึงความปิติปราโมทย์ของจิตที่มันมีความสำเร็จจากการปิดประตูนรกได้เนี่ยเวลาที่เหลือก็มีคุณค่ามากเลยอายุสั้นอายุยาวยังไม่เป็นประเด็นแต่ว่าในความสั้นหรือในสิ่งที่ยาวนั้นมันเห็นคุณค่าในตัวเองและมีลมหายใจของโพชฌงค์เป็นที่ตั้งใครเข้าใจเข้าใจจะได้ผ่านเข้าใจก็สอนย้ำๆซ้ำๆได้แหละแต่การคลี่ที่จะชี้ชวนกันไปมันก็จะเป็นไปตามปัจจุบันขณะนั้นๆ นะคะแม้แต่วันนี้ตอนที่คุณแม่ให้พวกเราไปทำปุ๋ยแล้วก็เสร็จแล้วก็ให้ชยันโตด้วยตัวเองเลยทำปุ๋ยอ่ะเพราะปุ๋ยเป็นส่วนหนึ่งของดอกกุหลาบและเพราะปุ๋ยเป็นส่วนหนึ่งของบาล์มคือน้ำกุหลาบที่เอามาอยู่กับน้ำมันมะพร้าวไม่ใช่น้ำมันผึ้งสีผึ้งที่ก็เป็นผึ้งที่มีรังอยู่ในฟาร์มของกุหลาบซึ่งในอนาคตเราก็ต้องมีนะไอ้รังผึ้งอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะเอามาทำบาล์มแล้วคุณแม่ก็ชยันโตตอนที่กวนบาล์มวันนี้ก็มีสิ่งที่เราเห็นเลยว่าในรูปแบบของโพชฌงค์ในยูนิฟอร์มเดียวไม่มีอยู่ในทุกยูนิฟอร์มทั้งจะบวชหรือไม่บวชไม่ว่าจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ต้องมีโพชฌงค์เพื่อจะละราคะโทสะโมหะละสังโยชน์3ละความมีชั้นมีของชั้นความอหังการคือมีชั้นอหังการ
ของฉันมมังการซึ่งจะนำไปสู่ความเปรียบเทียบถือตัวถือตนว่าดีกว่าได้กว่าเสมอแล้วก็มีชีวิตที่จะทำให้เราเนี่ยตายเพราะความอหังการแต่เพราะเราถอนความอหังการมมังการได้มานานุสัยก็ไม่มีที่พูดเนี่ยไม่ว่าจะแง่ไหนมันก็คือเข้าไปสู่การเดินทางที่ไปถึงอุเบกขาเอกคตารมอารมณ์เดียวไม่หวั่นไหวชอบชังมีสติสัมโพชฌงค์ถอนความ พอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้เราถึงจะแผ่เมตตาได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณและเราก็จะกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลกันเพราะวันนี้เราจะเปิดให้เราได้ยินได้ฟังนะคะคนที่เขาไม่ได้เป็นนักบวชอย่างเราเนี่ยเขาเข้าใจธรรมะอย่างที่คุณแม่อธิบายพวกเธอเนี่ยแบบรูปธรรมยังไงกับเปิดโอกาสให้คนที่จะลาสิกขาในวันพรุ่งนี้ได้ขอบคุณได้พูดขอบคุณนะเพราะคุณแม่เชื่อว่าเธอคงขอบคุณน่ะจริงไหมอันนี้ไม่ได้เหมารวมก็ฟังมาตั้งแต่วันที่ยังไม่7วันน่ะวันอะไรก็จําไม่ได้ที่คุณแม่บอกว่าไอ้ไหนลองแสดงให้คุณแม่ฟังหน่อยว่าชีวิตเธอเปลี่ยนหรือเปล่านะคะแล้วก็หลายคนก็ได้ร่วมบุญเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้อุทิศไปอย่างบรรพบุรุษของเราด้วยคือที่เราทำบุญไม่ว่าจะเป็นทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีมีภาวนาไปด้วยกันเนี่ยมันเป็นบุญญากิริยาวัตถุสิทธิ์อยู่แล้วคือที่สอนมาเนี่ยจับตัวไหนเข้ามามันก็จะลิงก์ถึงกันหมดงั้นเราภาวนากันสัก 2-3 นาทีแล้วเราอุทิศส่วนกุศลกันจะได้เปิดเวทีแห่งการคุยนะคะให้เจริญโพชฌงค์7 3นาทีซิอ่ะ3นาทีเนี่ยลองเจริญโพชฌงค์7เป็นมรรคภาวนาของเราซิเมื่อเราดึงกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหล่สบายหัวคิ้วไม่ขมวดเราเห็นเลยว่าลมหายใจมันลึกถ้าใครอึดอัดตอนหายใจออกก็พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆสักครั้งหรือ2ครั้งแล้วก็กลับไปหายใจปกติเข้าทางจมูกออกทางจมูกนะลองฝึกดูอึดอัดอะไรให้นึกถึงว่าเราหายใจได้ทั้งจมูกทั้งปากนะถ้าจิตเราสงบแม้จะมีความคิดหรือมีสภาวะธรรมปรากฏขึ้นถ้าจิตมันไม่เข้าไปข้องแวะยึดมั่นถือมั่นเราจะยังสงบอยู่มีสภาวะธรรมใดเกิดสภาวะธรรมนั้นดับเรายังสงบต่อไปอยู่ในความสงบรู้ชัดได้ถึงการเกิดดับอย่างฉับพลันจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นต่อไปอีกไม่ใช่ในความสงบจะไม่รู้นะอันนั้นสงบอย่างไม่รู้นี่ไม่ใช่นะไม่ใช่บื้อๆทื่อๆนะมันจะคมมันจะเห็นสภาวะการเกิดดับอย่างฉับพลัน
ในการเคลื่อนไหวมีความสงบเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นในระดับหนึ่งให้เราเจริญเมตตาให้กับชีวิตให้กับญาติมิตรพ่อแม่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ด้วยความกตัญญูกตเวทิตาคุณและต่อทุกสรรพชีวิตอย่างไม่เลือกปฏิบัติมนุษย์ก็ดีเทวดาก็ดีแม้แต่สัตว์นรกหรือบุคคลที่ถูกจองจำอยู่ก็ดีเป็นอริยะบุคคลแล้วก็ดีมีตัวตนหรือไม่ก็ดีได้จิตที่คิดจะให้ที่เบาเพราะเกรี้ยงเกราจากกิเลสการให้จึงกว้างขวางไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตาอาหังสุขิโตโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังนิพทุกโขโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอเวโรโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอัพยาปโชโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังอนีโคโหมิอาหังสุขีอัตตานังอาหังสุขีอัตตานังปะปริหารามิปริหารามิมะมะมาตาปิตุมะมะมาตาปิตุอาจาริยาอาจาริยายาติมิตตายาติมิตตาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนิคาโหนตุอนิคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุสัพเพสัตตาสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพภูตาสัพเพปุคคราสัพเพปุคคราสัพเพอัตตภาวะสัพเพอัตตภาวะปะริยาปันนาปะริยาปันนาสัพพาอิทิโยสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตุอเวราโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอัพยาปัชชาโหนตุอนีคาโหนตุอนีคาโหนตุสุขีอัตตานังสุขีอัตตานังปะริหารันตุปะริหารันตุวันนี้เราจะกรวดน้ำพร้อมกันช่วงของการถ่ายทอดวันนี้จะยาวไปจนให้ตัวแทนของสะใจดีคือกำนันสมชายได้มาแสดงความคิดเห็นว่าเขาอยู่ในชุมชนนี้เขารู้สึกยังไงเขาใช้หลักการในการอยู่ยังไงในฐานะที่เป็นคฤหัสถ์เราจะยังถ่ายทอดต่อไปถ้าหลายคนอยากฟังก็ช่วยกดมาบอกหน่อยนะคะเพราะว่าคิดว่าก็เป็นการทำงานที่เราปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของการรับผู้บวช
ที่จะทำให้ทุกคนกลับไปใช้ชีวิตในบ้านเรือนที่ตัวเองจะต้องกลับไปบริหารจัดการตัวเองให้ได้อย่างมีรหัสที่เปลี่ยนไปดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเดือนหน้าเราก็จะรับบทอีกแล้วตอนนี้ก็สมัครกันมาเกือบ10คนแล้วก็เพื่อให้มันมีการปรับให้มันเกิดความเจริญขึ้นช่วยคนได้มากขึ้นแล้วถ้าเรามาจากทุกข์แล้วเราพ้นทุกข์ได้ในเวลาเพียง9วันนี้ก็โอ้โหพิเศษมากเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรากดน้ำพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะยังไม่จบการถ่ายทอดนะคะเราจะทำให้การถ่ายทอดได้ยาวออกไปใครก็พอจะรู้จักเพจหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งสมชายเขาก็ดูแลอยู่นะคะก็ตอนนี้เรากดน้ำพร้อมกันค่ะธรรมยังอุทิศนาทิฏฐานาคาทายโยพนามาสิเอยิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้อุปัชฌายาคุณุตตราอุปัชฌาย์ผู้เลิศคุณอาจาริยุปการาจาและอาจารย์ผู้เกื้อหนุนมาตาปิตาชยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติสุริโยจันทิมาราชาสุนจันและราชาคุณาวันตานราปิจาผู้ทรงคุณหรือสูงชาติพระมหาราชอินทาจากรมมารและอินทราชโลกปาลาจเทวตาทั้งถวยเทพและโลกบาลยะโมมิตามนุสาจายมราชมนุษย์นี้มหัสตาเวริกาปิจาผู้เป็นกลางผู้จ้องพลันสัพเพสัตตาสุขีหนตุขอให้เป็นสุขสันต์ทุกทั่วหน้าอย่าทุกทนปุญญานิปากตานิเมบุญผองที่ข้าทำจงช่วยอำนวยสุขผลสุขังจะติวิธังเทนตุให้สุขสามอย่างล้นทิปังปาเปทะโวมะตังให้รู้ถึงนิพพานพลันอิมินาปุญญากรรมเมนาด้วยบุญนี้ที่เราทำอิมินาอุทิเสนาจาและอุทิศให้ปวงสัตว์ทิปังสุลเพเจวาเราพลันได้ซึ่งการตายตันนุปาทานเชตนังตัวตันหาอุปาทานเยสันตาเนหินาธรรมังสิ่งชั่วในดวงใจยาวานิพานโตมะมังกว่าเราจะถึงนิพพานนาสันตุสัพพทาเยวะมาลายสิ้นจากสันดานยัตถาชาโตภะเวภะเวทุกทุกภพที่เราเกิดมุชุจิตังสติปัญญามีจิตตรงและสติทั้งปัญญาอันประเสริฐสันเลโควิริยัมมหินาพร้อมทั้งความเพียรเลิศเป็นเครื่องผูกกิเลสหายมาราลพันตุโนกาสังโอกาสยาพึงมีแก่หมู่มารสิ้นทั้งหลายกาตุนจาวิริเยสุเมเป็นช่องประทุษร้ายทำลายล้างความเพียรจนพุทธาธิปวโรนาทุพระพุทธผู้บวรนาธัมโมนาโทวรุตตโมพระธร
ฆะสมสังโฆนาโทตโรมมังทบพระสงฆ์ที่พึ่งพยองเตโสตมานุภาเวนะด้วยอนุภาพนั้นมาโรกาสังลพันตุมาขอหมู่มารอย่าได้ช่องทัสสปุญญานุภาเวนะด้วยเดชบุญทั้งสิบป้องมาโรกาสังลพันตุมาอย่าเปิดโอกาสแก่มารเถิดจากนี้ไปเราก็จะได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการพูดคุยนะคะขณะนี้18:50 นเราก็อยากให้ทุกคนที่อาจจะเคยได้ยินชื่อสมชายเพื่อที่จะทำให้พวกเราได้รู้จักเขาว่าเขาอยู่กับเรามานานเขาได้ปฏิบัติยังไงนะคะก็ขอเชิญมาตรงนี้เลยเดี๋ยวคุณแม่จะหลบไปตรงนี้หน่อยเอามั้ยเอาบางหวังมาด้วยนะดีบางหวังอยู่นานทีเดียวเดี๋ยวคุณแม่หลบให้ก่อนมาได้อันนั้นไว้ตรงนั้นแหละเอาเก้าอี้เตี้ยๆนั่งไหมหรือจะนั่งอย่างนั้นได้ได้โอเคเราจะถ่ายทอดต่อไปยังมีคนดูอยู่ไหมจ๊ะทุกคนอยากดู พี่ติ่งอาจจะอยากดูนะคะป้าตุ๊กนี่โอ้โหพี่เปิ้ลแนนหรือว่าปุ๊กกี้นะคะที่เข้ามาในรายการของเราซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกหลานในครอบครัวเราพยายามให้ทุกคนได้อยู่รวมกันในวันนี้เพื่อที่จะขอบคุณผู้ที่มาบวชกับเราเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราเห็นการเกิดใหม่ของพวกเธอก็เลยมีความรู้สึกว่าบางทีเขาใช้แรงงานกับพวกเราโดยที่เขาอาจจะไม่เคยได้ยินอย่างนี้เลยบางหวังก็ไม่เคยได้ยินว่าผู้หญิงที่มาบวชที่หุบเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงยังไงงั้นวันนี้เนี่ยให้เขามาพูดก่อนว่าเขาทำอะไรแล้วเดี๋ยวจะลองให้ผู้ที่มาอยู่กับเราในช่วงเวลาสั้นๆ9 วันเนี่ยที่เปลี่ยนรหัสตัวเองได้เนี่ยเปลี่ยนแปลงอะไรตอนแรกว่าจะให้นักบวชพูดก่อนแต่คุณแม่ว่าฟังเขามาก่อนดีกว่าเราพูดตบท้ายสรุปสุดท้ายเราจะได้รู้ว่าการมีการละกันอย่างเงี้ยมันทำให้สังคมน่าอยู่แปลว่าอะไรคุณแม่ไม่ต้องพูดเยอะหรอกเพราะว่าโควิดเนี่ยเราคงต้องตั้งรับกันอีกเยอะทีเดียวเราต้องเปลี่ยนการทำงานของเราเลยในแพทเทิร์นเดิมไม่ได้แล้วนะคะขอเชิญกล้องไปทางนู้นเลยค่ะคุณยายไม่ต้องแนะนำตัวเองหรอกเดี๋ยวเขาแนะนำตัวเองได้เรารู้จักเขาไหมรู้จักกำนันสมชายไหมจ้ะขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐนะครับกับนมัสการท่านอาจารย์คุณแม่ที่เคารพอย่างสูงนะครับก็ขอธรรมสวัสดีสังฆะในหุบเขาโพธิสัตว์ทุกท่านนะครับและก็ขอธรรมสวัสดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทาง Facebook ไลฟ์ของเสถียรธรรมสถานนะครับวันนี้ก็รู้สึกพูดไม่ออกต่อหน้าคุณแม่ปกติคุณแม่เอาไปก่อนไม่แม่เมียเธอเขาอาจจะดูอยู่นะเธอให้ลูกเธอให้ทิปจะต้องเอาไฟมาส่องเขาไหมพอดีเหรอจ๊ะโอเคพูดได้ไม่มีอะไรปกติเป็นคนพูดมากเอาไหมนะครับก็จริงๆอยากจะเริ่มอย่างนี้นะครับก็คือว่าเมื่อกี้หรือว่าเรามาอยู่ในชุมชนของเสถียรธรรมสถานหรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์ก็ดีเนี่ยคำทักทายที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนะครับก็คือคำว่าอะไรนะครับธรรมะสวัสดีท่านทราบไหมครับว่าแปลว่าอะไรครับปลอดภัยโดยธรรมจากใครครับปิ้ง เรามีเวลาไม่เยอะจริงๆจากตัวเราเองนี่แหละนะครับจริงๆคำนี้มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นนะครับผมว่าผมยังจำไม่ลืมตั้งแต่ที่ท่านอาจารย์คุณแม่สอนผมเนี่ยไอ้คำว่าธรรมะสวัสดีเนี่ย
ั้งแต่ยุคเสถียรธรรมสถานแรกๆด้วยกันมันไม่ได้มีความหมายแค่ว่าเช้าเรามาเจอการทักทายกันขอให้ปลอดภัยโดยธรรมเนี่ยบางทีเราก็พูดไปแต่เราก็มันไม่รู้สึกถึงรูปธรรมที่เราจะอินกับคำนี้ครับคุณแม่ท่านยกตัวอย่างว่าให้เราลองนึกถึงประเทศญี่ปุ่นถ้าเรานึกถึงประเทศญี่ปุ่นเรานึกถึงอะไรครับซูชิสงสัยบางคงหิวเรานึกถึงญี่ปุ่นในหลากหลายมิติแต่นี่เราพูดถึงคำว่าธรรมสวัสดีเนี่ยเราจะพูดถึงมิติของประเทศญี่ปุ่นคือประเทศที่เป็นเกาะพร้อมที่จะเกิดแผ่นดินไหวพร้อมที่จะเกิดพายุเราเริ่มอินกับคำว่าธรรมสวัสดีแล้วได้ไหมครับถ้าเช้าเรามาเจอกันแล้วเราก็ธรรมสวัสดีเจ้าข้าดีใจเหลือเกินที่วันนี้เรายังมีลมหายใจได้มาเจอกันได้มาเปลี่ยนรหัสชีวิตอย่างที่คุณแม่บอกครับ ตอนนี้ธรรมสวัสดีเราไม่ได้พูดแค่ตอนเช้าครั้งเดียวตอนเย็นเวลาที่ผมอยู่เสถียรธรรมสถานเนี่ยถ้าวันไหนผมไม่ได้ธรรมสวัสดีหรือไม่ได้กราบลาคุณแม่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนชีวิตมันขาดผมไม่รู้ท่านรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะอะไรครับคุณแม่ท่านขยายความว่าเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยพลาเขาลากันเนี่ยเขาโค้งแล้วโค้งอีกโค้งแล้วโค้งอีกเพราะเขาไม่รู้หรอกครับว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกหรือเปล่าเหมือนพวกเราเนี่ยครับนั่งกันอยู่เนี่ยครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะกลับได้มาเจอกันอีกหรือเปล่าผมพบท่านวันนี้พรุ่งนี้เช้าผมอาจจะนอนแล้วไม่ตื่นก็ได้ถูกไหมครับคำว่าธรรมสวัสดีในตอนเย็นมันเหมือนกับว่ามันมีสองนัยยะสองมิติก็คือว่าใน1วันที่เธอกับฉันอยู่ด้วยกันเราอาจจะสติหลุดเมื่อไหร่ก็ได้นั่นนัยยะหนึ่งก็คือเหมือนกับเป็นการขอโทษขอให้เธอให้อภัยแน่นอนครับการอยู่ด้วยกันการกระทบมีแน่นอนครับเนี่ยผมอยู่กับบางหวังเนี่ยทั้งวันน่ะทะเลาะกันทั้งวันแต่โดยพื้นจิตลึกๆเราไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องอาฆาตมาดร้ายกันทะเลาะกันได้แล้วเราก็จบเถียงกันก่อนไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะเถียงกันมากเลยแล้วเราก็จะเห็นอะไรไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่แต่เมื่อบทสรุปมันจบทุกอย่างมันสวยงามมันเกิดจากการเถียงกันก่อนบางทีมันเกิดจากการขัดแย้งเพราะฉะนั้นกลับมาที่คำว่าธรรมสวัสดีเนี่ยเราล่ำลากันในตอนเย็นเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการว่าใน1วันใน24ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอาจจะไปกระทบกระทั่งอาจจะรู้สึกเพ่งโทษอคติอะไรกับใครก็ตามขอให้เราได้ล้างใจกันได้อโหสิกรรมในตอนเย็นก่อนเราจะนอนนะครับเช้ามาเราธรรมสวัสดีกันอีกโอ้เป็นโอกาสที่เราได้กลับมาเจอกันอีกอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นสิ่งที่คุณแม่ท่านขยายความเนี่ยพอเราได้ยินอย่างเงี้ยผมอินเลยนะผมไม่รู้ว่าท่านจะรู้สึกซาบซึ้งกับคำว่าธรรมสวัสดีมากขึ้นหรือเปล่าสมัยก่อนผมก็ธรรมสวัสดีมันเหมือนทำไปตามหน้าที่ถ้าเรามาอยู่ในที่หุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานเราต้องสมัครสวัสดีไงเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้อันนั้นผมมองว่ามันเป็นเรื่องของหน้าที่แต่พอเราได้ยินสิ่งที่ท่านอาจารย์คุณแม่ขยายความเนี่ยความคิดมันเปลี่ยนและเราก็รู้สึกซาบซึ้งกับคำนี้มากแน่นอนครับผมเป็นคนที่ผมไม่ได้เรียนหนังสืออะไรเยอะแต่ผมคิดว่าการที่ผมได้มาอยู่กับคุณแม่ได้ติดตามคุณแม่ในร่มเงากุศลของท่านอาจารย์คุณแม่เนี่ย40ปีเนี่ยผมถือว่าผมได้เข้ามหาวิทยาลัยที่ไม่มีสอนในระบบการศึกษาพูดอย่างนี้ไม่ใช่เราไปก้าวล่วงระบบการศึกษาไม่ดีนะครับไม่ใช่นะครับแต่มีคนอีกหลายคนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในระบบการศึกษาในระบบนะครับแต่เสถียรธรรมสถานหรือว่าท่านแม่ชีสันสนีเนี่ยผมว่าท่านจัดการเรียนการสอนซึ่งทำให้คนเป็นคนอ่ะผมรู้จักคำว่าอะไรเนาะผมไม่อยู่กับท่านตั้งแต่อายุ14 13ยังไม่14ดีเลยก็เรียกว่ายังอยู่ในวัยมัธยมต้นที่จะขึ้นมัธยมต้นม.1 อ่ะเราก็ตัดระบบการศึกษาไปเลยในระบบใช่ไหมครับแต่วันนี้เราคิดอะไรได้มากกว่าไอ้กรอบจำกัดถ้าเราเรียนหนังสือเยอะๆเราอาจจะติดอยู่ในรูปแบบหรือว่าติดอยู่ใน
ในกรอบที่เราได้ไปเรียนรู้ได้ไปสัมผัสได้ไปอะไรก็ตามนะครับแต่เสถียรธรรมฐานสอนอะไรครับถ้าอาจารย์คุณแม่สอนอะไรพวกเราครับผมว่าทั้งท่านและทั้งผมและท่านนี่แหละท่านสอนอะไรครับแรกๆน่ากลัวมากเลยนะคำนี้ ผมน่ากลัวมากเลยถ้าอาจารย์คุณแม่สอนอะไรครับสอนความดีอ๋อแน่นอนความดีได้เลยครับกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานก็ไม่ผิดนะครับวิชาชีวิตก็ไม่ผิดครับเศรษฐียกมือป่ะหรือหนูอยากนอนถ้าจะคุณแม่บอกเราว่าปัจจุบันขณะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับถ้าใครที่ไม่ตั้งรับดีๆนี่น่ากลัวนะปัจจุบันขณะเนี่ยผมเป็นคนหนึ่งแหละที่ไม่เข้าใจแล้วแอนตี้ปฏิเสธขนาดอยู่กับท่านมา40ปีนะครับย้อนหลังไปเกือบ20ปีเนี่ยผมเถียงตลอดเวลาเพราะเราจะติดยึดอยู่ใน1 2 3ต้องทําอะไรใครทําอะไรใครทําอะไรทําอะไรทําอะไรอะไรแล้วพอมันไม่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยทุกข์มั้ยครับนั่นแหละครับความทุกข์มันมาตอนนั้นแหละครับตอนที่มันไม่ได้อย่างใจนั่นแหละครับมันไม่ได้อย่างใจนั่นแหละความทุกข์มันมาตอนนั้นนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยครับฝนตกเมื่อตอนเย็นฝนตกเรารู้สึกยังไงกับฝนนะครับเยอะมากเลยเนาะถ้าถามไปนี่เยอะมากเลยนะครับมันคำตอบมันจะไม่จบสิ้นเลยนะครับแม่บ้านตากผ้าก็จะด่าฝนแหละเพราะผ้าไม่แห้งใช่ไหมเราเป็นคนปลูกต้นไม้เราจะชอบละโอ้ยฝนตกดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบมันไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์คุณแม่เตือนเราอยู่เสมอก็คือเรื่องอะไรปัจจุบันขณะแล้วก็อะไรครับความรู้สึกถูกไหมครับคนที่อยู่มาเก่าๆในเสถียรธรรมสถานหรือว่าที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็ดีที่นี่เราจะไม่พูดเรื่องถูกผิดแต่ถ้าอาจารย์คุณแม่ท่านจะบอกเสมอว่าเธอจงผมยังจำแม่นเลยนะคุณแม่บอกว่าเวลาท่านอาจารย์พุทธทาสพูดเนี่ยเหมือนท่านคำรามนะผมว่าหลายประโยคของคุณแม่ก็ก้องอยู่ในหูผมนี่แหละมันเหมือนท่านก็คำรามสอนผมอยู่ในหูผมนี่แหละเธออย่าพูดเวลามีอะไรที่มันเป็นประเด็นขัดแย้งท่านจะไม่พูดเรื่องใครผิดใครถูกประโยชน์ของท่านก็จะตามมาเลยในหูผมเลยว่าเธอจงกลับไปดูความรู้สึกของเธอว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เธอรู้สึกอย่างไรจบเลยไหมครับกลับไปดูความรู้สึกนี้ท่านแส่สายออกไปข้างนอกได้ไหมครับไม่ได้นะเธอจงไปหาเรื่องนี้มาซิว่าใครผิดใครถูกโอ้โหอันนี้บรรลัยเลยนะครับขอประทานโทษนะเพราะมันจะออกไปหาเหตุผลสารพัดที่จะหาเหตุผลเลยนะครับคนนี้มีเพื่อนคนนี้มีกลุ่มคนนี้มีแก๊งคนนี้มีกวนผมใช้คำว่าบรรลัยเลยนะครับขออภัยนะครับถ้าคำที่ไม่สุภาพบางประโยคผมจะเตือนตัวผมเองด้วยประโยคอะไรลักษณะอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่ามันกระทบใจมันอาจจะเป็นภาษาที่ย้อนกลับไปในอดีตหลายร้อยปีแต่ว่ามันกระทบใจเราถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เราได้มาพบกันวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเรามานั่งอยู่ตรงนี้เราสัปปายะเราไม่ต้องหนีฝนแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคุณแม่ท่านก็แฝงสิ่งเหล่านี้ไว้แค่ว่าเราไม่ต้องหนีฝนท่านพอนึกออกไหมครับเมื่อกี้ผมมานั่งอยู่ที่ศาลาหลังนั้นแล้วก็มองกลับเข้ามาทั้งเห็นด้วยตาเห็นผ่านจอศาลาหลังนี้สวยไหมครับคุณแม่ท่านก็ไม่สอนให้เราเห็นแค่ว่ามันสวยเราทะลุไปถึงอะไรครับความงดงามความงอกงามจิตใจของอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นอาจารย์กรกฎก็ดีเหนือสิ่งอื่นใดในช่างใหญ่ที่มาทำงานที่เนี้ยก็เสียชีวิตโดยกระทันหันสิ่งเหล่านี้มันยิ่งตอกย้ำไอ้คำว่าธรรมะสวัสดีกับผมเนี่ยชัดขึ้นเรื่อย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 ในหนึ่งปีเศษของสถานการณ์โควิดโรคระบาดที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเอาแค่คนที่ผมรู้จักเนี่ยจะสนิทไม่สนิทแต่เคยรู้จักเคยพูดคุยเคยสวัสดีเคยอะไรกันเนี่ยผมว่าประมาณ15คนได้แล้วนะที่ต้องเสียไปเพราะสถานการณ์โควิดชัดไหมครับผมถึงโดนต้นว่าคำว่าธรรมะสวัสดีเนี่ยมันท่านคือธรรมะคุณแม่เนี่ยท่านสอนเยอะมาก
เอาไปไม่หมดนะครับผมว่าท่านมาบวช5วัน7วันเอาไปไม่หมดนะครับผมอยู่มา40ปีผมก็ยังเก็บไม่หมดเลยครับคีย์เวิร์ดที่สำคัญจับเอาสักประโยคเดียวครับพอครับเวลาที่ผมรู้สึกผมอึดอัดขัดใจไม่พอใจอะไรก็ตามเนี่ยธรรมะของคุณแม่ก็จะลอยมาเข้าหูผมเลยโลกมันก็เป็นอย่างที่โลกเป็นสุขทุกข์มันอยู่ที่เราคิดใช่ไหมก็เหมือนที่ผมบอกว่าฝนตกเมื่อกี้เรารู้สึกยังไงใช่ไหมครับเรารู้สึกกับมันยังไงใช่ไหมครับแล้วมันจะโยงกลับไปที่เรื่องอะไรครับปัจจุบันขณะใช่ไหมฝนตกมันจบไปแล้วใช่ไหมครับจบไปแล้วปัจจุบันเรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้ครับแล้วยังจะมานั่งอะไรอาวรกับไอ้ฝนที่มันตกไปเมื่อเย็นมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ตัวเราเลยใช่ไหมครับเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความรอดเป็นหนทางที่ทำให้ผมออกจากทุกข์จากเด็กที่มาทำงานหาเงินเป้าหมายผมคือหาเงินผมไม่ได้หวังพ้นทุกข์นะครับผมไม่ได้หวังพ้นทุกข์ผมทำอะไรก็ได้ขอให้ผมได้สตังค์แต่เมื่อเราอยู่เราต้องทำอะไรครับเราต้องทำอะไรที่เราถึงจะไม่ทุกข์ต่อไปอ่ะปรับตัวครับถ้าผมไม่ปรับตัวผมก็ยุ่งอะครับถ้าผมหวังที่จะได้เงินเดือนขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีโบนัสทุกปีผมทุกข์ไหมทุกข์ครับองค์กรก็คงไม่ทุกข์หรือคุณแม่ท่านก็คงไม่ทุกข์หรอกสมัยก่อนเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ้ยคุณแม่ให้มรดกโอ้โหคุณแม่ให้มรดกทุกปีเลยเอาไปทำอะไรแย่ๆเนี่ยมรดกอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราเข้าใจมากมรดกธรรมที่ท่านอาจารย์คุณแม่ให้เนี่ยมันมีค่ากว่าแผ่นดินมันมีค่ากว่าทรัพย์สินใดๆครับเมื่อก่อนผมก็ไม่เข้าใจครับผมนั่งประชุมเหมือนที่ท่านนั่งประชุมอยู่เนี่ยท่านเชื่อไหมครับวันหนึ่งชั่วโมงที่คุณแม่พูดเนี่ยผมเถียงท่านทั้ง1ชั่วโมงเลยครับเมื่อย้อนไปเมื่อสัก20ปีที่แล้วครับเถียงทุกคำครับเป็นไปไม่ได้ทำได้ไงพูดได้คุณแม่ก็พูดได้สิพูดอยู่อย่างนี้ตลอดเลยครับท่านเชื่อไหมว่าแล้วมันสูญเสียโอกาสไปขนาดไหนถูกไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆเราคงมีโอกาสได้คุยกันอีกในหลายๆโอกาสเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากจะมาย้ำผมว่าสิ่งที่มันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญในการใช้ชีวิตของผมที่ผ่านมาเนี่ยก็มันก็มีละมันก็มีทั้งสุขทุกข์มีความเข้าใจไม่เข้าใจแต่สิ่งเดียวที่ผมมีต่อคุณแม่ก็คือผมไม่ดื้อโอเคบางเรื่องผมอาจจะเห็นต่างผมคนที่เถียงนะถ้าคุณแม่จำได้คุณแม่บอกว่าเรามีคนถวายที่ที่แก่งกระจานมีคนถวายที่ที่แก่งกระจานท่านเชื่อไหมครับว่าประโยคหนึ่งที่ผมพูดออกมาเลยว่าผมไม่คิดเลยว่าบั้นปลายชีวิตผมจะต้องมาลำบากอีกเนี่ยความเห็นแก่ตัวของเรานะแล้วคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะไม่ตายอยู่เสถียรก็สบายสบายอยู่แล้วถูกไหมบั้นปลายชีวิตเสถียรมันก็ค่อนข้างจะเสถียรแล้วอะเซอร์วิสเป็นทนายไปก็สบายๆอายุเยอะแล้วแก่ตัวแล้วเนี่ยความคิดแวบเดียวจริงๆนะครับมันหลอกเราขนาดนั้นนะครับแต่ความไม่ดื้อของเราเราก็ไม่ดันทุรังใช่ไหมครับพอเราไม่ดื้อเราก็ไม่ดันทุรังใช่ไหมครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะมาใกล้ๆกันนะมันจะไม่ดันทุรังพอเราไม่ดื้ออย่างเดียวเราก็ท่านก็ต้องมีเหตุผลของเราในการที่จะนำพาพวกเรามาที่นี่นะครับถ้าลองไปหาภาพเก่าๆดูนะครับ2ปีกว่ากับปัจจุบันเนี่ยมันผมว่ามันยิ่งกว่าพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอีกมันเป็นความมหัศจรรย์แล้วทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยในความสำเร็จในสิ่งที่ท่านเห็นทุกวันเนี่ยมีรุ่นพี่พุทธสาวิกาของท่านรุ่นแล้วรุ่นเล่าที่มาสร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ไม่ใช่ความสำเร็จไม่ใช่ผมไม่ใช่ศักดิ์ใจดีไม่ใช่ครับเราคือนิ้วมือคนละนิ้วสิ่งที่ผมซาบซึ้งแล้วก็ผมประทับใจทุกครั้งไม่ว่าผมจะพูดที่เวทีไหนถ้าได้โอกาสผมซาบซึ้งทุกครั้งเวลาที่ผมเหนื่อยภาพของแม่ชีทำงานเนี่ยมันได้ใจมันได้ใจจริงเพราะผมอยู่กับตั้งแต่แรกผมเห็นภาพของนักบวชเมื่อ30ปีที่แล้วนี่มันตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกนะครับนักบวชผู้หญิงในนามแม่ชีเนี่ยถูกปฏิเสธไม่มีใครนับถือไม่อะไรก็ว่ากันไปแหละแต่มันเป็นเรื่องของในอดีตแต่อดีตเนี่ยมันเป็นตัวทำให้เรา
ก้าวหน้าแล้วก็พัฒนาในการพัฒนาจิตใจของเราได้นะครับอย่าไปรังเกียจอดีตแล้วอย่าเอาอดีตมาถ่วงทับอย่างที่คุณแม่ท่านบอกเพราะคุณแม่สอนเราเรื่องอะไรครับปัจจุบันครับใช่เราต้องกลับมาเรื่องนี้ก่อนเราต้องจับหลักให้ได้ก่อนว่าถ้าอาจารย์สอนถ้าคุณแม่สอนเราเรื่องอะไรเรื่องปัจจุบันครับปัจจุบันคำเดียวเลยก็ได้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบเรากลับมาที่ปัจจุบันการทำงานแน่นอนครับมันต้องมีการกระทบแน่นอนผมไม่เชื่อว่าในระดับท่านอาจจะโอเคนะแต่ระดับพวกผมเนี่ยผมกระทบอย่างผมกับบงหวังเนี่ยผมทะเลาะทุกวันอ่ะแต่การทะเลาะของเราไม่ได้ทะเลาะเพราะความเห็นแก่ตัวไม่ได้เอาความเห็นแก่ตัวมาทะเลาะเพื่อชนะค้าคานกันมันไม่ใช่นะครับก็อยากจะฝากไว้พวกเรานะครับธรรมะสวัสดีท่านลงไปทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้เราศึกออกไปแล้วเราก็ยังใช้ได้นะครับผู้ชมผู้ฟังทางบ้านก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับคำว่าธรรมะสวัสดีมันเป็นเครื่องเตือนใจเราได้อย่างดีนะครับสองชุมชนแห่งนี้สอนเราเรื่องปัจจุบันขณะทำไมเราต้องทำงานเยอะถ้าเราไม่ทำงานดีครับผมป่วยเนี่ยผมนอนอยู่2วันเนี่ยเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยนะครับเวลาที่เราทำงานเราอยากพักอยากนอนแต่พอเราได้นอนจริงมันทรมานมากครับอยากออกมาทำงานเนี่ยดูสิจิตใจมันหลอกเราได้ขนาดนี้นะครับงั้นเรามีโอกาสได้พบกันอีกเนาะผมวันนี้ผมพาบางหวังคุณมโนตสมุทรจินดาอยู่กันมาเท่าไหร่เกือบ20ปีบางทีไม่รู้จักชื่อหรอกสกุลจริงเลยชวนมาด้วยบอกบางหวังมาเถอะทราบว่าก็จะมีท่านที่บวชท่านที่ศึกก็อยากให้พี่หวังได้แสดงความคิดเห็นตามแก่สมควรในความรู้สึกพี่หวังเป็นผู้ชายที่ผมถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่างและผมเอาแบบอย่างของพี่หวังเรื่องหนึ่งก็คือพี่หวังเป็นคนที่ไม่เคยมีอารมณ์โกรธไม่เคยด่าใครไม่เคยหงุดหงิดผมนี่ตรงกันข้ามกับบางหวังเลยนะครับตรงข้ามเลยแหละแต่เราจะรู้ตัวไวอย่างที่คุณแม่นั้นบอกรู้ตัวไวเราก็จะเฮ้ยไม่ได้เลยเว้ยทุกครั้งที่มีอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียวหรือไม่พอใจอะไรสักอย่างเนี่ยภาพของบางหวังก็จะลอยมาเหมือนเวลาที่ผมจะคิดอะไรไม่ดีเนี่ยภาพของคุณแม่ก็จะลอยมามันเป็นอัตโนมัติแต่การที่มันจะเป็นอัตโนมัติบ่อยเพราะอะไรเพราะเราต้องฝึกฝนใช่ไหมครับต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนจนมันเกิดความชำนาญจะพูดอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าผมจะชำนาญอะไรมากมายนะครับก็ฝึกอยู่ในระหว่างของการเดินทางนะครับก็อยากจะส่งต่อใหม่ให้พี่หวังนะครับจริงๆอ่ะผมไม่คิดว่าจะไม่ได้ไลฟ์สดไงแค่กล่าวว่าจะคุยกันแบบยาวๆไปเลยก็อยากให้พี่หวังรู้ว่าเราอยู่ในทางพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเวลาเราไปอยู่ในสังคมที่เป็นสังคมของชาวคริสต์ก็ดีชาวมุสลิมก็ดีเนี่ยเราอยากจะให้เขาทำอะไรกันเขาดูอาเขาทำอะไรเขาละหมาดอะไรยังไงเนี่ยแต่พวกนี้มันใช้เวลาเยอะก็อยากให้พี่หวังพูดตามเท่าที่เวลาจะพอสมควรและอีกอันหนึ่งที่พี่หวังงดงามมากตั้งแต่เรามีบ้านเดี่ยว บ้านเดี่ยว ที่เราอยู่ทุกวันนั้นเราเรียกเรามีบ้านเดี่ยวทุกวันบางหวังจะละหมาดเคร่งคัดนะครับเคร่งคัดเหมือนกับเราสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นพี่หวังก็จะละหมาดทุกเย็นผมแรกๆผมก็ไม่ค่อยสนใจครับเปิดบางทีก็ฟังข่าวฟังอะไรเสียงดังฟังเพลงฟังอะไรมันก็จะเกิดความละอายเองหลีเสียงเพราะบางหวังกำลังละหมาดอยู่อะไรเงี้ยครับคือการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องอย่างเงี้ยครับถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันก็ลองฟังเสียงบางหวังดูนะครับว่าบางหวังอยู่กับคุณแม่มาเกือบ20ปีนะครับสิ่งก่อสร้างหรือว่างานทั้งหลายทั้งปวงในนี้มาจากความคิดมันสมองการแก้ปัญหาของพี่หวังเป็นส่วนใหญ่จริงๆผมแค่เป็นฝ่ายสนับสนุนและก็ซัพพอร์ตแค่นั้นเองเนี่ยครับขอบคุณคุณแม่ทุกท่านแต่ธรรมะสวัสดีจะไม่ได้ผมอิสลามเอาภาษาพี่หวังเลยผมอยู่คุณแม่มาก็นานเกือบ20ปีน่าจะนับเป็นครอบครัวเดียวกันได้แล้วครับผมอยู่บ้านน้อยกว่าอยู่กับคุณแม่ครับผมก็วันนึงก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายครับเช้ามาทำงานเย็นก็กลับไปกินข้าวละหมาดแล้วก็นอนอยู่แค่นั้นทุกวันเป็นปกติเรื่องที่ผมไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรเลยเรื่องงานเนี่ยครับ
อยู่กับคุณแม่มาอุปนิสัยมันก็นิ่งขึ้นครับความใจเย็นมันลงมีลงมาเยอะไม่ค่อยใจร้อนอะไรมากมายเท่าไหร่ครับผมคือบางหวังจะเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธจะบอกอะไรก็ไม่ปฏิเสธหาทางไปถึงเป้าแล้วก็ไม่หงุดหงิดเป็นคนไม่หงุดหงิดไม่เป็นคนที่พูดลับหลังไม่ดีคือจะทำตามประสงค์พระอัลเลาะห์ของบางหวังแต่ว่าคุณธรรมของคนที่ถูกสอนให้ไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยคุณแม่ว่ามันชัดการมีชีวิตที่ไม่ทำให้คนอื่นลำบากแล้วก็ทำให้ปัญหามันไม่ซับซ้อนจบก็จบคือจริงๆแล้วคุณแม่สอนอะไรบางหวังเนี่ยเป็นรูปธรรมหนึ่งเลยนะคุณแม่ว่าแม่ชีของเราบางคนต้องอายเขาอะไม่พูดลับหลังนิ่งๆใครจะพูดอะไรเขาก็นิ่งๆแล้วเขาก็ไปทำเช่นบางหวังเด็กปะปากะยอมันกลัวน่ะสงสัยต้องย้ายหมู่บ้านอีกแล้วปีแรกมาเราก็บอกอ่ะเรายึดอันนี้เราไม่กลัวแต่เราต้องยึดเพราะเราก็มีที่ให้ไม่ชีนอนอ่ะพวกนี้ก็เล่ร่อนไปอยู่ตามเต็นท์ตามอะไรจนมาได้บ้านเดียวยึดอีกแล้วแล้วบอกโอ้ต้องมาทางนี้แล้วเพราะว่าเธอต้องไปเป็นรั้วเด็กมันกลัวนี่ทำไงอ่ะวันนั้นน่ะมันก็ยืนยันเนาะว่าหนูเห็นเราก็เราไม่มีแอคชั่นไม่ได้ละก็ไปถามเขาบอกว่าอ้าต้องย้ายบ้านเอาไงถามความสมัครใจใครอยากย้ายมาใครอยากอยู่ทางนู้นก็คุมซ้ายคุมขวาฉะนั้นเราจะเห็นว่าพูดน้อยเนี่ยแต่ว่าทำจริงแล้วพอบอกว่าอาบังหวังแม่ชีก็อยากวิเวกด้วยทำไงเอาบ้านกลมๆข้างหลังน่ะมาอีกสัก3หลังได้ไหมอ่ะสมมติถ้าเราบอกเราเร่งกันจริงเดือนละหลังมันต้องใช้เวลาถึง3เดือนเราต้องมีวิธีการยังไงให้มันเร็วขึ้นแล้วก็ให้เขาได้มีบ้านเดี่ยวบ้างเนี่ยค่ะอาคารนั้นก็มีไว้สำหรับเป็นอาคารรวมคนมาคนไปแต่พวกที่อยู่ยาวๆอยู่นานๆก็เริ่มมีคนอยู่ยาวขึ้นก็มีคนที่เห็นว่ายูนิฟอร์มนี้มันช่วยคนได้เยอะขึ้นก็อยากฉุดช่วยได้มากขึ้นมันจะเปลี่ยนไปในทุกความเสียสละล่ะก็ทีมก็ต้องตั้งใจตั้งรับเรายังมีเวลาอีกสัก10นาทีนะสมชายจะสรุปอะไรก็ได้นะเพื่อให้ทุกคนได้หรือจะให้ถามก็ได้นะแล้วสุดท้ายเลยก็จะให้แม่ชีที่จะลาสิกขาลองบอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรพวกเธอจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่ไม่ได้มาทำให้คุณแม่นะเรากำลังทิ้งมรดกไว้ให้โลกไปนี้เป็นยังไงจ๊ะครับกราบขอบคุณครับแม่ครับจะถามก็ได้นะครับถามทั้งผมทั้งบางหวังก็ได้นะครับก็จริงๆอยู่กับท่านอาจารย์คุณแม่มาเนี่ยธรรมะเนี่ยมันจะซึมเอาตัวผมเนี่ยนะมันจะซึมคือไม่ใช่ซึมเศร้านะซึมมันจะซึมซับมันจะซึมเศร้าเศรษฐีซึมเศร้าไหมลูกไม่วันนี้ร้านกาแฟไม่เปิดนะเจ้าค่ะเมื่อก่อนถามเราจะตอบเดี๋ยวนี้ไม่ต้องถามตอบก่อนเอาเศรษฐีเขาน่ารักรู้ด้วยนะว่าพ่อสมชายดื่มกาแฟอะไรใช่ไหมแต่วันนี้เขาจะบอกก่อนเลยวันนี้ร้านกาแฟไม่เปิดนะเจ้าค่ะการมีสังคมอย่างนี้ครับหรือแม้แต่กระทั่งสิ่งที่ท่านอาจารย์คุณแม่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยเราไม่รู้สึกลังรอในการตัดสินใจนะครับว่าเราจะต้องถูกย้ายอีกแล้วเราพูดเล่นกันจนเป็นเรื่องมีสนุกสนานของเราครับการย้ายของเราครั้งนี้ใน2ปีที่มาอยู่หุบเขาเนี่ยท่านลองเดาดิครับเราย้ายที่นอนครั้งที่เท่าไหร่เลยครับ
มันไม่ใช่สาระไงแต่เราพูดเป็นเรื่องตลกตลกถ้าการย้ายครั้งนี้คือการย้ายครั้งที่12นะครับ ไม่มีพื้นที่ไหนที่เรายังไม่ได้นอน เพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่นี่ท่านปลอดภัยแน่นอนแต่เราต้องสำนึกอยู่เสมอว่าการอยู่ป่าท่านเคยสวดแล้วใช่ไหมครับท่านอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วใช่ไหมครับการอยู่ในป่าเราก็ต้องระมัดระวังอะไรนะครับเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เรามีเพื่อนที่เป็นสังฆะเป็นนักบวชด้วยกันเรามีเนี่ยเราได้ยินอะไรครับใช่ไหมครับสรรพสัตว์ทั้งหลายรายรอบตัวเราเขามีอะไรเหมือนเราครับเขาก็มีชีวิตเหมือนเราเรามีลมหายใจยังไงเขาก็มีลมหายใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่ป่าเราก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ว่ากลางค่ำกลางคืนถ้าเราจะเดินยังไงเนี่ยเราจะไปยังไงเราจะมีวิธีการอย่างไรให้เราปลอดภัยสัตว์เขาก็ไม่ต้องการเบียดเบียนเรานะครับเราก็อย่าไปเบียดเบียนเขาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีในการอยู่ร่วมกันนะครับอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านนะครับว่าเวลาที่เราอยู่ด้วยกันและเรารู้สึกเราอึดอัดท่านมีวิธีการจัดการความอึดอัดนั้นอย่างไรครับมีใครอยากแชร์ไหมครับไม่มีเนาะสมัยก่อนเนี่ยผมก็เป็นเด็กนะผมอยู่ท่านลองนึกดูว่าผมอยู่มาตั้งแต่อายุ13อ่ะ13 14อ่ะเรียนจบชั้นประถมปีที่6อ่ะมันก็อายุ12อ่ะตอนนั้นนะครับแล้วก็อยู่เลยอ่ะมาอยู่เลยอ่ะเพราะฉะนั้นผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมไม่อยู่ตั้งแต่ผมยังไม่รู้จักกระดาษทิชชู่อ่ะท่านลองนึกอะไรวะกระดาษทิชชู่ถ้าอาจารย์คุณแม่เป็นลมถ้าหยิบกระดาษทิชชู่เราไม่รู้จักอ่านข้างกล่องมันก็ไม่มีคำว่าทิชชู่ให้เราเห็นมันมีคำว่าแต่ยี่ห้อโลโก้สินค้าใช่ไหมครับยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้แต่คำว่าทิชชู่มันอ่านไม่ออกนะมันไม่มีครับเราไม่รู้ว่าอันนี้คือกระดาษทิชชู่อย่างเงี้ยครับธรรมะเปลี่ยนใจผมได้จนวันเนี้ยผมก็ทำอะไรได้หลายอย่างที่เมื่อกี้เราไม่ต้องไปเรียนในวิชาชีพสาขาอาชีพนั้นๆเราก็ทำได้ขอเพียงเราเปิดใจแล้วเรามีความมุ่งมั่นเราใช้ความกตัญญูในการขับเคลื่อนผมเชื่อว่าผมก็ดีทีมงานสัจเจดีก็ดีหรือถ้าแม้แต่ทีมบางหวังก็ดีพวกเรามีความเรียกว่าเป็นความเด่นของเราอย่างหนึ่งเรามีความกตัญญูจะเก่งไม่เก่งอาจจะมีดื้อบ้างลั้นบ้างอะไรบ้างแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทีมงานของพวกผมมีแล้วก็เด่นชัดที่สุดก็คือเขามีความกตัญญูต่อท่านอาจารย์คุณแม่หรือจริงๆลึกๆเขาอาจจะกตัญญูต่อพระธรรมกตัญญูต่อแผ่นดินแต่เขาอาจจะบัญญัติเป็นคำพูดไม่ได้แต่การที่บอกว่าเขาเคารพคุณแม่เขารักคุณแม่เขากตัญญูต่อท่านอาจารย์คุณแม่มันชัดเจนในขณะที่เราอยู่ที่นี่ทีมหนึ่งเราก็ต้องแบ่งไปพี่ชมก็แบ่งไปแก้ไขสถานการณ์ต้นไทรบ้านเรือนไทยที่มันอยู่ใกล้เคียงกันแล้วเราจะต้องไปจัดการให้สองสิ่งเหล่านี้มันไปด้วยกันได้แล้วมันยังอยู่ด้วยกันได้ไม่มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะแรกคุณท่านอาจารย์แม่สอนเรื่องการไม่เบียดเบียนใช่ไหมครับแล้วเราจะใช้อะไรมาจัดการไอ้ความไม่เบียดเบียนตรงนี้อย่างไรอีกอันนึงที่คุณแม่จะสอนอยู่ประจำแล้วก็ผมคิดว่าเสถียรธรรมสถานก็เกิดมาจากประโยคนี้แหละท่านไทพรได้ออกไหมครับการกำเนิดของเสถียรธรรมสถานเนี่ยผมมองว่าหนึ่งมาจากความกตัญญูที่ท่านอาจารย์คุณแม่มีต่อหลวงพ่อพระครูภาวนาพิธานที่ท่านมรณภาพสองการกำเนิดของแผ่นดินเสถียรธรรมสถานผมมองว่าเกิดจากปัญญาเราสามารถขจัดปัญหาได้ทุกสิ่งถูกไหมครับคุณแม่มาบวชอยู่ๆวันหนึ่งหลวงพ่อก็บอกว่าให้คุณแม่ถ้าอาจารย์คุณแม่ซื้อที่ดินมันดูเหมือนขัดแย้งไหมแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่ขัดแย้งใช่ไหมครับด้วยประโยคที่หลวงพ่อตอบคุณถ้าอาจารย์คุณแม่ว่ามีปัญญาหรือยังถูกไหมครับถ้ามีปัญญาแล้วสมบัติมันไม่เป็นทุกข์ใช่ไหมครับแต่ที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้เพราะเรายังไม่มีอะไรครับใช่เรายังไม่มีปัญญาเราเลยต้องมาทำอะไรครับมาฝึกปฏิบัติจะประพฤติปฏิบัติด้วยวิธีอย่างผมเป็นนักบวชไม่ได้ผมก็ฝึกปฏิบัติในการทำงานของผมใช้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนก็คือการกระทบก็คือเรื่องอะไรครับผัสสะเรื่องอะไรครับที่ท่านอาจารย์คุณแม่สอนปฏิจจสมุปบาทถูกไหมครับ
พราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยังมีถ้าไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแรกๆฟังก็งงมากเลยแต่ลองศึกษาให้ดีๆครับมันคือชีวิตมันคือตัวตนมันคือสิ่งที่จะให้ทำชีวิตของเราดำเนินไปอย่างเบาไปเรื่อยๆเบากายเบาใจเบากายไปเบาใจไปเรื่อยๆงั้นพวกผมทำงานพวกผมก็ใช้การกระทบนี่แหละเป็นเครื่องอยู่ก็ว่าได้และเราจะออกจากการกระทบนั้นอย่างไรอันนี้อาจจะเรียกปัญญาก็ได้หรืออาจจะเรียกอะไรก็ตามแหละทุกคนก็จะมีกุศโลบายในการเอาตัวเองออกจากความทุกข์ออกจากมุมอับผมเชื่อว่าทุกคนมีการที่เรามาฝึกปฏิบัติเนี่ยเราได้สวดมนต์ได้เห็นความทุกข์ได้เห็นความสุขของคนอื่นอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งได้ยินได้ฟังคำสอนจากท่านอาจารย์คุณแม่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งสิ่งที่งดงามที่สุดแรกๆผมไม่เข้าใจนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมเข้าใจและผมเลือกไม่ผิดที่ได้มาอยู่ในร่มเงาของท่านอาจารย์คุณแม่ผมยังไม่เคยเห็นคำสอนใดของท่านเอาตามสติปัญญาที่ผมมีนี่แหละท่านพาเราหลงทางเลยคำว่าหลงทางของเราของผมเนี่ยผมหมายถึงอะไรสาธุเจ้าพระคุณมีไหมครับขอให้ถูกเลขถ้าถูกเลขก็จะเอาเงินซื้อเลขมาสร้างเสถียรสร้างสำนักปฏิบัติธรรมมีไหมไม่มีอยากได้อะไรก็ต้องทำเอาเองลงทุนในเหตุใช่ไหมครับบอกให้เราลงทุนในเหตุให้มากแล้วยังบอกให้เราปล่อยวางในผลอีกอ้าวดูมันเหมือนขัดแย้งนะถ้าเราเอาสิ่งเราเนี้ยไปศึกษาให้ดีๆผมเป็นคนที่ชอบถามทำไมก็ทำได้ไงเมื่อในวัยเด็กเรามีคำถามแบบนี้อาจจะเป็นคำถามในเชิงลบนะแต่พอวันนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้ที่เรามีคำถามไอ้เราเป็นคนปัญหาไอ้โจรเจ้าปัญหาเนี่ยแต่เป็นเจ้าปัญหาแบบไม่กล้าแสดงออกนะกับคุณแม่เราไม่กล้าแสดงออกแต่ในใจลึกๆเนี่ยเราเป็นคนเจ้าปัญหาตลอดจะเถียงตลอดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่พอมาวันนี้เมื่อเราพิจารณาใคร่ควรไต่ตองถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันกระทบชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากในการดำรงชีวิตเข้าใจชีวิตของเรามากขึ้นเลยแหละเมื่อจะอยู่ในสมณะเพศใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคารวะเป็นนักบวชผมว่าวิธีการอย่างเนี้ยผมคิดว่ามันใช้ได้ผลข้างหลังมีอะไรเสริมไหมครับตรงนี้ไม่มีแล้วครับ ไม่มีท่านมีอะไรถามไหมครับเขาบอกแบตเตอรี่กำลังจะหมดช่วงนี้กำลังอย่างนี้ครับพระอาจารย์คุณแม่สิ่งที่ท่านจะกับแม่พูดเนี่ยตอนนี้เรามีอยู่ 2-3 โปรเจกต์ใหญ่ๆที่อยู่ในมือแล้วเราก็มีเดดไลน์อีกว่าออกภาษาถ้ารู้ไม่ออกภาษาวันที่เท่าไหร่ครับไม่รู้ว่าฉันสึกก่อนขออภัยวันที่เท่าไหร่ครับสักออกภาษาโอ้น่ารักมากเลยเราอยู่กันแบบปัจจุบันจริงเราไม่สนใจวันคืนเดือนปีเลย21ตุลาครับลองนับไปดูกี่วันเนี่ยเราก็เมื่อวานถ้าอาจารย์สมชายจงแสงก็เอาแบบมาให้เราแล้วก็สวยงามมากๆนะท่านศึกไปแล้วท่านกลับมาช่วยเราผสมปูนได้เลยนะพวงเหล็กได้นะมันจะเป็นอะไรที่เวลาท่านผ่านไปผ่านมาในอนาคตการข้างหน้าเดี๋ยวท่านจะรู้สึกว่ามันภาคภูมิใจแล้วส่วนที่พักที่ท่านอาจารย์คุณแม่พูดถึงเนี่ยท่านสามารถไปช่วยเราได้เลยนะครับไปลงแขกช่วยเราได้เลยครับไปพูงเหล็กไปเทปูนแล้วท่านก็สร้างสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับเพื่อนรุ่นหลังที่มาบวชใช่ไหมครับมันก็จะเป็นความประทับใจเป็นความภาคภูมิใจคนที่มาอยู่ใหม่ก็จะโอ้ดีใจซาบซึ้งใจนึกถึงคนที่สร้างก่อนเนี่ยจันกรกฎหรือแม้แต่ช่างเนินที่เสียชีวิตไปเนี่ยหรือแม้แต่ทีมงานหนุ่มเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่มาทำศาลาหลังนี้ท่านว่าเขาได้อานิสงส์นี้ไหมครับได้ครับไม่ว่าจะคุณแม่แสดงธรรมท่านสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นเขาได้ตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนเลยครับท่านลงไปทำไม่ว่าจะเป็นทาราฟาร์มสร้างบ้านปลูกต้นไม้เนี่ยท่านได้บุญตลอดถึงแม้เราจะสึกไปแล้วเราก็ยังได้บุญได้อานิสงส์ต่อสิ่งที่เราทำไว้ครับไม่มีอะไรที่มันหายไปในโลกนี้ครับผมคิดว่าคำพูดเรามันก็ไม่หายไปโลกนี้พลังงานทั้งหลายที่มันวนเวียนอยู่ในจักรวาลนี้ครับมันไม่ได้หายไปไหนเพียงแต่เราไม่ละเอียดพอที่จะสัมผัสมันเราคิดว่าเรานั่งอยู่นี่เรานั่งกันอยู่ 4-50 ท่าน
จริงๆมันมีอะไรที่รายล้อมเราอีกมากมายเยอะแยะนะครับแต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือสัมผัสได้อะไรประมาณอย่างนี้ครับก็สมควรแก่เวลาในการพูดก็เพื่อให้ทางบ้านนะคะได้ยินสมชายบ้างคุณแม่ก็เลยบอกว่าก็ให้สมชายเข้ารายการแต่อาจจะมีโอกาสได้กระทุ้งการพูดอะไรที่อาจจะยังไม่สะใจนะคะแต่เราจะจบการถ่ายทอดอันเนื่องจากหนึ่งแบตเตอรี่ของกล้องจะหมดจริงๆแล้วแบตเตอรี่แต่ว่าพอหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเปิดมาฟังทางกลุ่มแม่ชีบ้างสักคนสองคนที่อยากพูดนะคะเพื่อให้บางหวังก็ได้รู้ว่าสิ่งที่บางหวังหรือว่าสะใจดีทำเนี่ยมันเพื่ออะไรมันทำอะไรเพื่ออะไรความสำคัญของคุณแม่คือเราทำอะไรมันยังไม่สำคัญเท่ากับเราทำอะไรเพื่ออะไรส่วนการลงดีเทลว่าทำอย่างไรไม่ยากเพราะเราสามัคคีกันเรารักกันเรากตัญญูเราแชร์แคร์กันอย่างเมื่อกี้เนี่ยเขาจะเอาเก้าอี้มาให้บางหวังนั่งเพราะเขารู้ว่านั่งลำบากคุณแม่ก็เหมือนยักหน้านะแต่ไอ้คนจะเข้ามาก็เกรงใจไงคุณแม่ก็แต่เขาไม่ได้มองหน้าคุณแม่ก็ไม่มองหน้าใครคุณแม่เขามาเถอะการจะช่วยเหลือใครมันไม่ต้องเกรงใจอ่ะบางหวังก็เลยนั่งดูต่ำกว่าขอโทษบางหวังนะไม่เป็นไรครับแม่ฮะก็ไม่เป็นไรเห็นไหมคะก็จริงๆเมื่อกี้นี่ก็จะเข้ามาให้แต่เขาไม่กล้าเข้ามาเพราะเห็นรายการก็วันนี้เราก็จะปิดรายการนี้อย่างร่วมอนุโมทนาด้วยกันว่าเรามีทั้งอุบาสกอุบาสิกานะคะนักบวชผู้หญิงที่อยู่ร่วมกันที่นี่แล้วก็ทุกครั้งที่เขาได้เสียสละเวลาพลังงานเพื่อพวกเราเนี่ยก็เพื่อส่งเสริมให้เราบรรลุธรรมพอเราสงบเย็นเราเป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็จะไม่เลือกปฏิบัติต่อใครนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราก็จะเริ่มทำแลนด์สเคปสำหรับหมู่บ้านที่สะใจดีเขาจะลงไปก่อนตอนนี้เขาก็เตรียมอุปกรณ์ไปแล้วล่ะพอทีมกลับมาเขาก็จะลุยเลยก็จะลองดูว่าเขาทำได้เร็วนะคะบ้านเดี่ยวของเขาเนี่ยวันละหลังวันละสี่หลังเขาทำไม่ยากใช่ไหมก็ไม่ยากครับคุณแม่จะเดี๋ยวอยู่ที่ขั้นตอนการเตรียมการนี่แหละครับตอนนี้เตรียมการแล้วค่ะเพราะเราจะมาให้เร็วที่สุดพวกเราก็จะได้แบบปลอดภัยธรรมะสวัสดีคือปลอดภัยปลอดภัยโดยธรรมเพราะมีปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราสัมผัสได้จริงๆเท่านั้นปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่เราสัมผัสได้ชีวิต here and now คือปัจจุบันขณะก็ขอให้ทุกคนได้ลองเอาสิ่งที่ได้ยินวันนี้ไปทบทวนยาวหน่อยแต่ก็เป็นสเปเชียลจริงๆสำหรับที่จะให้ทุกคนได้ฟังการคิดเห็นของทีมงานของเราแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะลงช่วยทีมงานตามสิ่งที่เราถนัดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการสนับสนุนที่จะทำให้ชุมชนของหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยสามารถที่จะฉุดช่วยคนในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเริ่มเปิดบ้านแล้วนะคะถ้าทางการบอกว่าปลดล็อกที่หนึ่งเราก็จะปลดตามไปเลยแล้วก็เฟสที่สองที่จะเริ่มมีผู้คนที่เขาบอกว่าได้25คนได้50คนก็จะค่อยๆเปิดให้เราเนี่ยไม่ทำให้สังคมมันซึมเศร้าไปกว่านี้คุณแม่ถือว่าเป็นงานหลักของพวกเราเลยคือเป็นเพื่อนร่วมทุกข์อย่าทำให้ตัวเองทุกข์แล้วก็อย่าทำให้คนที่รักเราทุกข์อย่าทำให้คนอื่นที่เรารักทุกข์นะคะทั้งเรารักเขาเขารักเราความรักต้องไม่นำมาซึ่งความทุกข์ถ้าเรามีปัญญารักและขาดปัญญาไม่ได้นะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ